วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะต้องกลัวไปทำไมหากบ้านเมืองต้องการแล้วใช้ยินดีที่จะดำเนินการสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เหมือนเดิมลุงหงอกสไตล์ลุงหงอกกับกิริยานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของลุงหงอกเด้อสิบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพิจารณาอันนี้ที่จับผิดก็จับผิดต่อไปเจอแต่สิ่งที่ผิดในชีวิตนี่เจอแต่สิ่งที่ผิดคนที่จับผิดอะเนาะคนที่จับผิดชีวิตนี้ทั้งชีวิตเจอแต่สิ่งที่มันผิดบอกให้ทราบไว้นะครับคนที่จับถูกชีวิตตลอดไปตลอดปีมันก็เจอสิ่งที่มันถูกหมดจะถูกในเรื่องการประกาศสมาชีพชอบมันก็ไม่ติดขัดอึดอัดคนที่จับผิดสมาชีพชอบติดขัดหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมันถึงยุคถึงยุทธเวลาท่านใดก็ตามที่จ้องแต่จับผิดนายกนายขอนายอะไรก็ตามทีในโลกใบนี้ก็แล้วกันจับผิดผู้นำจับผิดนะขอสิครับผมว่าเลิกแล้วล่ะเรื่องพวกนี้นะครับเข้าใจอ่ะทำความเข้าใจทั้งด้านที่เราเชื่อว่ามันผิดก็ทำความเข้าใจนะครับใช้เวลากับมันหน่อยนะครับถูกก็เหมือนกันก็ต้องความทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เราคิดว่าสรุปว่ามันถูกเพราะมันถูกตามอารมณ์มนุษย์เนี่ยมันก็ถูกผ่านอายตนะ5แบบพื้นๆทั่วไปเรียกว่าปุถุชนธรรมดา มันมีเยอะนะคำว่าปุถุชนธรรมดาที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันถึง 80-90% นะปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันมีอันดับ80มันมากมันน้อยไปฮะเอา 90% ก็แล้วกันของมนุษย์โลกนะมนุษย์โลกนี้จะดำรงดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากระแสโลกก็แล้วกันภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากระแสโลกเราเรียกว่าปุถุชนธรรมดาถึงโอเคผมให้เปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเอามา 90% กันแล้วกันเนาะประเทศไทยเรากี่ร้อยล้านพันล้านเนี่ย70กว่าล้านคน70ล้านกันแล้วกันเอาตัวเลขเต็มๆเอาใครคิดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ 80% 90% ดำรงและดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอายตนะ5ที่เรียกว่าสถานการณ์นะครับที่เรียกกันว่าสภาพสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะส่วนอีก 10% เนี่ยจะเข้ามาสู่กระบวนการของความรู้สึกความนึกคิดทีนี้ก็ไปถึง 99% ส่วนเนี้ย 99% โอเคไหม 10% ที่เหลือเนี่ยโอเคนะก็90ถึง100เนาะไอ้ 99% เนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่ยื้อไปยื้อมากันอยู่จะบอกว่าปฏิบัติธรรมอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะรู้และเข้าใจและหรือพอเข้าใจแต่ 1% มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีนะ 1% นะครับ 1% ของโลกใบนี้โอเคถ้า 1% ของ70ล้านคนเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีใช่ไหมคำว่าเข้าถึงนะครับใช่ไหมครับรู้เข้าใจส่วนที่บอกว่า 90% เนี่ยได้แค่รู้ผ่านหูรู้ผ่านตารู้ผ่านจมูกรู้ผ่านลิ้นอร่อยทั้งปี
ข้าวเปล่าปุ๊บอร่อยแต่พริกตะพือไม่อร่อยแต่พริกตะพือไม่กันรู้อยู่แค่นี้โอเคไหมครับพอลำดับได้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่าน 30,000 กว่าชีวิตที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีทั้งช่องเฟซไลฟ์นะแล้วก็ช่อง YouTube ไลฟ์อยู่ในวินาที30,000 กว่าชีวิตที่ถือว่าเป็นเมมเบอร์กันอย่างเหนียวแน่นโอเคไหมครับยังไงผมก็ไม่พา3คน 30,000 ชีวิตเนี่ยตกคูลงคลองแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับครับผมมีมาตรฐานของการดำเนินชีวิตของผมเหมือนกันนะครับผมมีมาตรฐานของการพูดการคุยเหมือนกันนะผมมีมาตรฐานของการทำงานผมเหมือนกันนะจะอยู่ในเซกชันไหนอยู่อย่างไรผมแยกแยะแยกย่อยได้หมดนะผมไม่ได้มั่วซั่วเหมือนกับใครใดๆนะผมจะแยกแยะสิ่งเหล่านี้กันพอประมาณในชีวิตจริงของผมนะครับโอเคนะแล้วจะกลายว่ามาเอาของมาขายส่วนตัวจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็อยากจะให้ทราบพวกนี้นะให้ทราบให้รู้ให้เข้าไปจันลึกๆหน่อยเนื้อนึงนะเพราะนาทีนี้เข้าหูปุ๊บออกมือเลยมือพิมพ์เลยล่ะครับเข้าตาพวกมือพิมพ์เลยส่งเลยไลฟ์แชร์เลยพยายามอย่าทำครับแม้แต่รายการลุงหมอเหมือนกันนะพยายามอย่าทำอย่างนั้นเห็นว่ามันโอแล้วพิจารณาแล้วนะฮะให้คุณกับท่านที่อยู่หน้าจอตามที่ตามคิดตามฟังตามความเข้าใจให้คุณแล้วเนี่ยโอเคไหมพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยส่งไปให้เพื่อนคือว่าแชร์โอเคไหมครับถ้าหากว่ายังไม่ได้วินิจฉัยโดยถ่องแท้แล้วก็อย่าทำอย่าเพิ่งทำโอเคนะขอให้มีมาตรการของการแชร์หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเปะปะไปหมดแล้วนะครับสังคมเวลานี้มันเลอะมากมากเลยครับนะวันหนึ่งหน้าจอเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่เรื่องผัวเมียเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องหย่าเรื่องในสารพัดทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่โอ้ทั้งสามีภรรยาทั้งอะไรต่างให้เละตุ้มเป๊ะยิ่งสังคมไฮโซเนี่ยหนักข้อเลยพี่เอ๋ยไหนมาไปแล้วเอ๊ะวันนี้กินแต่นึกว่านี้นะพอแล้วล่ะครับเรื่องพวกนี้มาอยู่ในดุลพินิจของกายใจจิตของเราดีกว่าฮะใช่ไหมครับมาอยู่ในธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็เข้าใจธรรมชาติผมว่าชีวิตจะดำรงและดำเนินไปอย่างสันติวิธีทั้งภายนอกแปลว่าประกอบอาชีพนะเรียนรู้ประกอบอาชีพให้เป็นหลักแหล่งให้เป็นฐานที่มั่นคงอัตเหตุตนโถตนนั้นให้ได้และให้ได้จะมากจะน้อยขอให้มันได้เถอะยืนให้อยู่ลำพังตัวเองส่วนต่อไปก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันคนใกล้ชิดใกล้เคียงเป็นครอบครัวจะหนีไปไหนคือครอบครัวนั่นแหละครับพอครอบครัวแต่ละก็ข้างบ้านเนี่ยข้างรั้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมจากข้างนอกก็เป็นชุมชนเนี่ยเห็นไหมชุมชนก็เป็นยอมไหนล่ะหมู่บ้านหนึ่งแบ่งเป็น3ชุมชน4ชุมชนอย่างเงี้ยทั้งหมดก็ได้ทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอมันก็ขยายไปเรื่อยๆครับแนวความคิดอย่างนี้ขอให้มีทุกท่านทุกคนเอาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้เพราะเป็นแผ่นดินของเป็นแผ่นดินของพระอรหันต์นะบอกครับยืนยันนะฮะเป็นแผ่นดินของพระอรหันต์นะประเทศไทยคนไทยเนี่ยซึ่งใช้ภาษาไทยภาษาสื่อสารภาษาไทยนี่นะคือภาษาของพระอรหันต์จำหน่อยครับเราเป็นคนต้องตีภาษาไทยให้มันแตกภาษาต่างด้าวเอามาท่าอังถึงหน่อยเดียวครับอย่าเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายภาษาต่างประเทศอย่าเอามาเป็นพื้นฐานในการอธิบายอ้างถึงพอแล้วพอจะพูดกับคนในสากลรู้เรื่องรู้ราวหน่อยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมไม่ใช่ปิดหูปิดตาไปซะทั้งหมดโอเคไหมครับขอให้มีอะไรนะเจ็ดว่าจุดยืนได้ไหมไม่รู้ขอให้มีทัศนคติอย่างนี้ไว้ในตัวมิฉะนั้นแล้วมันจะประคับประคองตัวเองไม่อยู่อีกอย่างสังคมบ้านเรา70ล้านคนโอเคไหมขอแต่ครับเรื่องนี้นะขอแต่ครับบรรดาใครก็ตามที่สร้างวาทกรรมผมยังเป็นคนที่รู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จาเนี่ยเป็นวาทกรรมหรือเปล่านะคล้ายๆกับว่าเป็นลูกเล่นไปแต่ละวันเหล่านี้ผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะให้ทราบไว้แต่ผมเป็นคนที่ไม่พูดจากับสิ่งเหล่านั้น
ออกไปจากปากผมในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรทำนองนั้นนะโอเคไหมนะนะนะโอ้วันนี้ดูเหมือนว่าจะงอกหิวเหรอไม่ได้หิวเพิ่งกินมาเมื่อกี้โอเคครับขอท้าความฟังให้ดีนะครับมันมาถึงตรงนี้แล้วนะโลกใบนี้นะครับอันนี้ผมรับหนังสือพิมพ์2ฉบับไทยรัฐกับมติชน15ปีแล้วรับตรงนี้โอเคนะเขาก็มาส่งทุกเช้าแหละตื่นเช้ามาผมก็กาแฟมั่งแล้วก็เสริมเชื้อเพลิงไปด้วยนั่งไขว้แล้วก็กระดิกนิ้วเท้าไปด้วยก็อ่านไปด้วยพิจารณาไปด้วยเห็นว่าอะไรที่มันนำเสนอพอได้ซึ่งเป็นการใดๆก็อยู่ดุลพินิจเหมือนกันแหละก็จะนำเสนอเช่นวันนี้นาทีนี้นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันที่10มกราคมเนี่ยหน้า7เลยนะครับมันมีความตอนหนึ่งบอกว่าผมก็ไม่ได้อ่านไปได้บรรดาวนะครับพอเวลาเขาพาดหัวนะพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเซลล์ประสาทด้วยแสงก็แปลว่าเรื่องแสงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะต่อไปนี้เห็นไหมผมสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุหรือจะบอกว่าสลายพายุนะไอ้เจ้าไอ้ปลาบ่งปลาบึกเนี่ยดูบ้างว่าวันนี้จะมีท่านนายกพูดไม่ใช่เหรอท่านบอกว่ามันสลายไปเองอ่ะนะท่านนายกพูดมันสลายไปเองอ่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเห็นไหมผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของศาสนากลางของโลกมันจะเกิดขึ้นซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่าสุดท้ายของรายการผมจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมจำได้ไหมครับคำพูดนี้ผมพูดมา20กว่าปีนะทางวิทยุทุกคืนครับบอกให้ทราบไว้นี่ก็คือมันเหมือนกับมีสักอย่างนึงมันเกาะติดมาอยู่ให้ใช้ภาษาเหล่านี้โอเคไหมเมื่อเป็นฉะนั้นก็ถือโอกาสเพื่อกรุณาทราบนะครับเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมมีอยู่โอ้โหประสบมันประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ทำกันมาเยอะมากวันนี้มันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเนี่ยข่าวล่าสุดอยู่แล้วเดี๋ยวนะฟังกันดีนะครับท่านอยู่หน้าจอสักรอบครับลองติดตามอุตุนิยมวิทยาโลกโอเคนะครับใครก็ตามที่เก่งภาษาอังกฤษนะลองติดตามดูครับให้ข้อมูลข่าวสารมาแปลภาษาไทยให้กับผมหน่อยก็ดีนะครับผมไม่มีคนแปลให้นะผมจะไปเคลียร์เองผมก็ไม่ทำมันไม่ใช่หน้าที่ของผมตรงนั้นใครก็ตามที่ไต่ตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมเวลาทั้งโลกนะครับขอความกรุณาเถอะครับช่วยกันหน่อยเราถือว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมนะผมจะคิดอย่างนั้นนะส่วนบุคลากรที่ทำงานอยู่ตรงนี้ก็มีการคัดกรองในหลายอย่างก่อนที่จะมาถึงผมนะครับผมก็มาเห็นปุ๊บผมใช้ดุลพินิจเหมือนกันมันไม่ใช่ใครส่งมาก็เอาหมดคาบหมดกับหมดไม่ใช่คนอย่างผมไม่ใช่ผมใช้สองหูสองตาตลอด1ใจโอเคนะครับ2หูสองตา1ใจอายตนะทั้งหมดรวมเป็น1ใจโอเคไหมผมเรียกว่า5บวก1ผมไม่ได้พูดเหมือนกับชาวโลกก็บอกว่าอายตนะ6นะครับบอกด้วยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอายตนะ5บวก1 1คือใจนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้ใจไปหาจิตมันมีตัวสมองเป็นตัวกั้นอยู่นะครับใจไปหาจิตคือสมองเป็นตัวกั้นอย่างเงี้ยโอเคไหมครับขอให้ลำดับตรงนี้ให้ได้ท่านมีสมองนะใช่ท่านมีใจมีกายแน่นอนมีกายมีใจมีสมองใช่ไหมครับแต่จิตต่างหากที่ท่านยังไม่รู้ไม่ได้ผมมันรู้ได้มาหมดแล้วในส่วนตัวของผมโอเคไหมครับมันจึงได้สมูทกันทุกๆเรื่องเห็นไหมฮะในการที่ทำอะไรต่อมิอะไรหรือไม่ทำอะไรพวกนี้โอเคไหมครับเอาล่ะอย่าลืมนะฮะตกลงกันครับท่านอยู่หน้าจอ30,000กว่าชีวิตท่านในกระทำที่อย่างประเทศต่างประเทศนั้นก็ส่งแค่คลิปหน่อยเดียวเองเห็นไหมฮะทุกวันนี้มันโอ้โหมันไวมากเหลือเกินครับได้ข่าวสารส่งคลิปมาแปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยให้ผมมีร่องรอยนิดเดียวเองนะภาษาไทยโอเคไหมให้มีร่องรอยหนึ่งไม่จับร่องรอยภาษาไทยอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชโอเคไหมถอยหลัง19คือเนรน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับ
จำหน่อยครับตอนนี้พยายามจำเป็น point of view หน่อยครับคนไทยภาษาไทยโอเคไหมครับรู้จักภาษาต่างด้าวคนจีนญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะพอเวลารู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยครับไอ้ห่วงภัยแล้งพายุหิมะโอเคไหมน้ำฟ้าน้ำฝนพวกนี้แปลปุ๊บก็ส่งมาภาษาไทยผมก็ดูภาษาไทยภาษาพระอรหันต์ผมก็จะดูออกฟังออกเข้าใจออกโอเคไหมครับมันจะง่ายในการที่จะตัดสินใจใดๆก็ตามทีวินิจฉัยก็ตามทีผมจะง่ายมากนะครับบอกให้ทราบไว้โอเคนะมันจะได้ช่วยกันทั้งทีนาทีนี้นะครับทางญี่ปุ่นก่อตัวแล้วครับเห็นไหมก่อตัวแล้วไต้ฝุ่นเขาบอกว่าจนจะรุนแรงกว่าไอ้ปลาบึกอีกหลายสิบเท่าอันนั้นมันอยู่ที่ท่ามกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกมันยังรุนแรงของเรามันแค่อ่าวไทยโอเคไหมครับพื้นทะเลมันแค่อ่าวไทยมาเท่านั้นเองมันถึงเบาให้เข้าใจตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเร็วนะครับภูมิประเทศไทยเนี่ยบรรพบุรุษของเราได้รักษากันอย่างสุดชีวิตนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้ต้องจำหน่อยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระเจ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนี่ผมยังมีวาระที่ไปคารวะที่สะพานพุทธอยู่เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ผมไปรามแห่งมาเรียบร้อยแล้วยังมีเวลาที่จะไปทำคลิปหนึ่งคลิปไปตรงนั้นนะจะบอกให้ก็ได้ผมจะต้องไปหนึ่งลำดับให้ก็ได้นะครับเอาแค่รัตนโกสินทร์นะพระเจ้าตากสินมหาราชบอกให้ก็ได้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโอเคไหมครับแล้วก็ทางด้านจากวิทยาคือพระเจ้าเดี๋ยวนะพระเรศวรมหาราชโอเคไหมครับโดนเจดีด้วยนะบอกให้ก็ได้ยังไม่ถึงวาระที่จะไปตรงนั้นนะครับให้ผมได้นิ่งก่อนตรงนี้ก็อยากจะไปให้มันทั้งหมดทุกส่วนให้รู้ว่าทำงานเพื่ออะไรในแผ่นดินหรือเปล่าท่านก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับอย่ามาเชื่อลุงหนอได้โดยง่ายโอเคเข้าประเด็นเลยนี่หน้าที่นี้กำลังจะทำเรื่องราวที่จะไปสลายเมฆหยุดหิมะให้กับญี่ปุ่นและหรือทั้งยุโรปด้วยนะครับและหรือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องช่วยกันฮะโลกใบนี้มันเกิดข้างอันหนึ่งมันส่งผลถึงกันน่ะงั้นต้องหาวิธีตัดไฟต้นลมให้มันจบประมาณนี้คือความคิดผมนะอะไรที่มันเกิดก็ตัดไฟต้นลมเอาไว้อย่าให้มันมาวุ่นวายกับโลกไปนี้จนเกิดเหตุเกิดปัจจัยนะผมรู้ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันวุ่นวายทุกวันนี้มาจากปรมาณูมาจากนิวเคลียร์ผมรู้แน่นอนคนที่ผลิตนิวเคลียร์ขายเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงเหมือนคนที่เขาผลิตยาเคมีให้เรากินใช้เขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงมันจะขายของได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ของไม่ดีก็ไม่พูดหรอกเราต้องหาที่มาพูดของไม่ดีให้ได้ฟังกันใช่ไหมครับเอาของดีเข้าไปแฉแทนก็จบข่าวแล้วตรงนั้นโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาของลุงหอกและคณะทีมงานของเรานะครับไม่เกิน5คนนะครับคณะทีมงานนะครับไม่เกิน5คนโอเคเข้าสู่เรื่อง พัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเซลอะไรวะเนี่ยเซลล์เนื้อเยื่อพูดเรื่องเซลล์ร่างกายของเราทั้งหมดรวมไปหลงจ้องนะเรียกว่าบอดี้โอเคไหมครับศึกษาผ่านกระบวนการของวิชาอนาโตมีโอเคไหมกระดูกกระเดี่ยวต่างๆนะสารพัดเขาเก่งนะแต่เขาไม่ได้อยู่เรื่องเดียวคือระบบประสาทบอกให้ทราบก็ได้เห็นไหมครับแต่นาทีนี้เขาพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเซลล์ประสาทด้วยแสงแปลว่าแสงมีบทบาทสูงมากโอเคไหมครับผมสลายเมฆหยุดฝนก็คือใช้ช่วงแสง EMC สแควร์นั่นนะครับเป๊ะโอเคไหมครับแต่ผมใช้จริงคือ L เท่ากับ ME นะโยอันนี้ใช่เลยไม่ต้องคิดคำนวณด้วยใช่เลยใช้ทันทีด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเอาละกลับมาการศึกษาลุการศึกษาด้านประสาทวิทยา neurosystem วงเล็บ neurosystem นั่นแหละครับsystem แปลว่าระบบของประสาทโอไหมครับระบบประสาท
ก็ต้องนิวโรซิสเต็มเห็นไหมก็มาแปลนู่นนี่นั่นแล้วโอเคนะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความถูกต้องแม่นยำสูงมีความพยายามพัฒนาคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพเรื่อยมาแต่เมื่อเร็วนี้ศาสตราจารย์ฟิลิปเกิร์ทักจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยอาริโซนาในสหรัฐอเมริกาหยุดตรงนี้ไว้ก่อนมาถึงบอลนี้เขาจะพูดถึงไบโอไบโอคือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยพืชเนี่ยแหละไบโอใช่ไหมครับไบโอฟิลคือสนามพลังงานนะของพืชนี่นะฟิลที่แปลว่าสนามนั่นแหละครับโอเคไบโอฟิลเข้าใจไหมครับเขาก็พูดกันเรื่อยมาแหละครับแต่ทั้งนี้มันไปทางด้านของฟิสิกส์โอเคไหมครับเรื่องระบบประสาทนะครับให้เข้าใจตามนั้นนะครับเผยข่าวน่ายินดีว่าได้ประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้แบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่เลยโยมงานเนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่พวกมือถือจะเรียกว่าลิเธียมไอออนนะอย่างเช่นเขาใช้ในไอ้อะไรล่ะไอ้รถที่ไม่มีคนขับอ่ะเทสลาเขาเริ่มทำอยู่เวลานี้ที่จะไปโลกไหนก็ไม่รู้แล้วครับของชื่ออะไรนะคนนั้นจำได้ไหมหนูอีลอนมาร์กนั่นแหละครับอีลอนมาร์กเขาเอาเครื่องมือเข้ามาที่ถ้ำหลวงนี่ไงไม่ได้ใช้เลยนะครับเห็นไหมอีลอนมาร์กเขาไปทางด้านนู้นแล้วนะครับของเราอยู่ในเรื่องสุขภาพถึงจะไปก็สุขภาพอยู่วันจะค่ำแหละนี้ไม่พ้นสองมือเปล่าหนึ่งออกวันจะค่ำแหละเข้าใจไหมเข้าใจนะไร้แบตเตอรี่คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากสามารถผ่าตัดฝังภายใต้หนังศีรษะคิดนะฮะไม่ต้องต่อสายไฟไม่ต้องมีแบตเตอรี่สามารถผ่าตัดฝังภายใต้ศีรษะซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจถึงการทำงานของสมองทั้งหมดฟังไว้ก่อนผมเป็นคนที่พูดเรื่องสมองนะฟังให้ดีครับละเอียดถี่ยิบคำพูดต่อไปนี้ลุงงอกพูดเรื่องสมองย้ำลุงงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องของสมองของผมเองจบไหมครับลุงงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องของร่างกายของลุงงอกทั้งหมดหนึ่งนั้นนั่นคือสมองโอไหมครับฟังคำรวมพูดมาไม่น้อยกว่า20 ปีคำพูดต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลดูสิครับนี่ภาษาลุงงอกละไม่น้อยกว่า20 ปีที่พูดมาเนี่ยครับโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงเซลล์สมองมีใครสามารถนับได้ว่าเซลล์สมองมันมีกี่เซลล์กี่พันล้านเซลล์อยู่ในสมองผมบอกว่า1เซลล์สมองก็คือ1ส่วนย่อของดาวฤกษ์ของจักรวาลแสนโลกของจักรวาลดูสิครับ1เซลล์สมองเซลล์มันเล็กมากนะครับมันแค่พูดถึงเซลล์ไม่ได้ขยายความ1บอดี้คือร่างกายแยกไปก็เป็นออร์แกนก็คืออวัยวะอย่างแขนขานี่คืออวัยวะเนี่ยข้อมือนี่คืออวัยวะใช่มั้ยครับแขนกับศอกคืออวัยวะใช่มั้ยครับแขนคืออวัยวะหัวไหล่อวัยวะหูคืออวัยวะออร์แกนตาคืออวัยวะโอเคมั้ยครับลูกกระเดือกคืออวัยวะนะงงไหมครับตับไตไส้พุงคืออวัยวะโอเคไหมครับย่อยอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าทิชชู่กระดาษทิชชู่นี่ ความหมายคือมันเบาบางมันบางมันเบาทิชชู่นั่นไปว่าตรงนั้นมีความไว้ตรงนั้นทิชชู่ต่อมาก็พูดถึงเซลล์มาเนี่ยพูดถึงเซลล์อะไรมาเซลล์พอเวลาย่อยจากเซลล์พวกมันกลายเป็นอะไรเป็นโมเลกุลย่อยโมเลกุลไปเป็นอะไรเป็นอะตอมก็มี3คำอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรวมกันเรียกว่าอนุภาคเห็นมั้ยในนั้นก็มีโปรตอนกับนิวตรอนก็คือนิวเคลียสนะครับเห็นมั้ยครับ
แยกนิวเคลียสออกไปโปรตอนเป็นอีกส่วนหนึ่งนิวตรอนส่วนหนึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องโปรตอนไปเป็นควาร์กไปทีนี้เป็นควาร์กเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กต่อไม่จบเห็นไหมต่อไปก็เป็นเรื่องสารมืดทีนี้ทุกวันนี้สารมืดหรือดาร์กแมทเทอร์เห็นไหมครับเขาศึกษาด้านพวกนี้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งด้านในสารพัดสุดท้ายก็มาแบะแบะแบะเรื่องอะไรสารมืดนี่เขาหยบบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเกินที่คณานับแต่เอาตัวตนจับตัวไม่ได้รู้งอรู้เรื่องสารมืดกันแล้วกันผมเรียกว่าค่าคงที่หรือธาตุปรมัตถ์ที่พระเจ้าพูดถึงหรือในเรื่องของในลักษณะบอกว่าความว่าง emptiness ในเอกภพนี้มีทั้งหมด 95% นะไปนู่นเลยลุงหงไปรู้ได้ไงเอ๊ะจิตตถาคตนะโวยใส่คำว่าโวยซะหน่อยโอเคไหมจิตตถาคตพูดอยู่หางแถวรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังแปลว่ารู้แล้วจะมาบอกแล้วก็ใช้สองหูอย่าเชื่อลุงหงตามหลักของพุทธศาสนาการมาสู่สิบข้อเห็นไหมครับต้องยั้งให้อยู่นะครับองค์ความรู้ใดที่ท่านเรียนมาเนี่ยยังไงก็สู้พระเจ้าไม่ได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยเออนี่นั่งพูดนี่คือจิตตถาคตพูดอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงมาให้ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไงมีแล้วสองมือเปล่าก็สลายแม่หยุดอะไรที่ว่ามาเนี่ยโอเคไหมครับจากสมการ L เท่ากับ ME เนี่ยใครทำใหม่เนี่ยโอเคไหมเนี่ยมันเกิดการย้อนแย้งไปหรือเปล่าโอเคนะฟังให้ทันครับภาษาผมเวลาผมด่วนผมใส่แค่ห้าครึ่งพูดนะให้ดูเวลาผมเร่งด่วนนะครับโอเคผ่านไปเอาล่ะก็ถือว่ายินดีก็แล้วกันนะนะเขาบอกว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจการทำงานของสมองทั้งหมดการศึกษาจากภายนอกเข้าสู่ภายในสมองจุดๆเลิกคุยกันเลยใช่ไหมทุกคนมีจิตที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวกายใจจิตเข้ามาหากายใจจิตแต่พี่เอ๋ยนะลุงงอกและคณะทำงานอยู่เวลานี่บรรยายฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยายหัวข้อหลักเริ่ม 2,000 กว่าปีไม่เคยมีใครพูดถึงคืออจินไตยเห็นไหมครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยในวันนั้นนะครับโอ้โหมันอลังการงานสร้างมากๆอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมยังโบกมือย้อยๆดูสิคนในห้องก็เต็มห้องแล้วนับผมก็ไปนับเก้าอี้สักทีแล้วครับใช่ไหมฮะมีคนเดียวที่รับไม่ได้ฝ่ามือบอกเนี่ยฮะตรงนี้ท่านอยู่หน้าจอท่านจะได้ตรงนี้เรื่องสุขภาพผมจะไปทางนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับเพราะนั้นการสุขภาพจึงเราจะนี้ติดเบรกก็ไว้ก่อนโอเคไหมครับผมรู้ว่ามันจะตายมันจะเนี่ยมันจะหนีไม่ออกมันไม่มีทางออกสุขภาพนะผมรู้แน่ๆแต่ท่านก็ต้องความเข้าใจด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะอาจจะสองมือเปล่าสองมือเปล่าของลุงหงอกนะฮะไม่เคยรังเกียจไปเลย20 กว่าปีไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยปฏิเสธใครด้วยโอเคไหมครับนะขอให้เข้าใจรับเอาเข้าใจไปเถอะพี่มันไม่เสียหายในความเข้าใจเลยถามไม่ผิดแปลอะไรกันโอเคไม่มีนะโอเคผ่านไปเอาละจากการใช้วิธีออปโตเจเนติกเนี่ยสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับภาษาใหม่ของเขาภาษาใหม่ของเขาของผมภาษาใหม่คือพิวเนียร์พลังงานบริสุทธิ์ภาษาใหม่แหละครับผมถือว่าเป็นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ในส่วนตัวลุงงอกโดยตรงนะครับพิวเนียร์คือภาษาใหม่ของลุงงอกที่ใช้กับพวกนี้ของเขาภาษาใหม่ของเขาออปโตเจเนติกจีเนติกถ้าเอารากศัพท์ของภาษาดูสิครับใครที่หารากศัพท์ภาษาได้เห็นไหมครับจีเนติกอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคทางชีววิทยาที่ใช้แสงในการเปิดหรือปิดกลุ่มเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงในสมองแปลว่าจะมีการเปิดปิดสวิตช์ออนออฟนะครับผมเรียกว่าสมองมันล็อกไปแล้วมันคือช็อตเซอร์เกตมันช็อตเซอร์กิตผมใช้คำพูดว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้พูดถึงไฟฟ้ากระแสเหมือนเขาแล้วนะมันคนละเรื่องนะของเขาพูดเรื่องของไฟฟ้ากระแสโอเคไหมเขาพัฒนาตามรูปแบบของกระแสของเขาส่วนผมใช้ภาษาเป็นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับมันคนละระบบแล้วนะมันคนละไฟแล้วมันคนละสปีชีส์แล้วนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับพูดถึงผ่านภาษาชีวะต้องพูดถึงสปีชีส์กับไฟลัมแน่เห็นไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าพูดถึงภาษาฟิสิกส์มันก็ไปนู่นนะพวกโฟตอนไปนู่นนะพวกซูเปอร์โนวาไปนู่นพูดถึงดาวนิวตรอนไปนู่นเห็นไหมครับพูดถึงอะไรกัน
บิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงไปนู่นเห็นไหมผมพูดเรื่องบีฟอร์บิ๊กแบงนะให้ดูไว้เออเขายังพูดเรื่องบิ๊กแบงอยู่โอ้ยลุงออกไปถึงไหนแล้วเจ้าเอ้ยบีฟอร์บิ๊กแบงคือภาวะคือทุกขังจำด้วยครับเป็นภาษาพุทธเจ้าให้ไว้ทุกขังทุกขังร้อนรนทนไม่ได้ก็แต่เปรี้ยงเป็นอนิจจังเรียกว่าบิ๊กแบงเป๊ะชั่วเชี่ยช้าจบข่าวเห็นไหมฟังทันไหมล่ะนี่ลุงออกใส่เกียร์ห้าพูดเห็นไหมค่อยๆลำดับพี่อย่าลืมหายใจล่ะเออฟังไปด้วยหายใจไปด้วยนะหยุดให้เวลาจัดการเข้านะพี่เอ๋ยจำไหมครับเออในเวลาลงหงอกเร่งนะพวกจะหายใจยิ่งคนใกล้ชิดในเวลาผมเปิดประวัติโอ้โหกระด้างกระเดือกไปหมดแล้วครับเอาเถอะผมก็เป็นแสดงบทบาทนั่นแหละครับถ้าได้รับเย้ส่วนมากก็นิ่ง 99% อยู่แล้วทุกวันใครด่าแม่พ่อยังเฉยทุกวันไม่สนแล้วครับเขาเลิกพูดแล้วกิเลสตัณหาราคะรู้ไหมหลงโลภโกรธเขาพูดเรียบร้อยแล้วจ้าเขาเลิกกันแล้วสวรรค์นรกเลิกพูดกันแล้วเทวดาเทพพรหมเลิกพูดกันแล้วโอ้มันมาถึงเข้าถึงตัวเองแล้วโอเคไหมครับเรื่องเวรกรรมเรื่องโรคกรรมเกิมเนี่ยพอแล้วพอมันถึงอาการทุกวัน before after จบข่าวเลยดีไหมพี่พอนั่นมันจะก่อติดจริงเก่าไม่ยอมจบไปต่อไม่ได้นะพี่เอ๋ยลุงออกเลยคณะพาไปต่อพาไปต่ออย่างน้อยสุดชาตินี้ตั้งเป้าเลยเป็นชาติสุดท้ายเออให้รู้และเข้าใจภาษาลุงหมอพูดมันก็รอวันเข้าถึงแน่ๆคือไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเรื่องของอยู่ของกินของใช้และของเก็บโอ้ไหมครับต้องปักหลักให้ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงยากดีมีจนไม่ต้องพูดโอเคไหมมันไม่ไปต่อไม่ได้เขามีเขารวยก็เรื่องของเขาเออของเราก็หยาดเหงื่อแรงงานแล้วเนี่ยเจ๋งที่สุดพี่อย่าลืมหายใจแล้วกันเห็นไหมครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับสายร่างกายแข็งแรงโอ้ไหมพี่ถ้าโอ้ก็ไปด้วยกันสิครับบ้านเราทีวีโอเคไปต่อเป็นทางเทคนิคทางชีวะที่ใช้แสงในการเปิดปิดปุ่มกลุ่มเซลล์ประสาทเขาใช้แสงผมใช้มือใช่ไหมเขาสร้างเครื่องมือผมใช้มือโอ้ยมันง่ายเยอะนะเอาหัวมาสิครับลองเสียเอาหัวมาเอาหัวมาจะใช้มือให้ดูแล้วฟิลลิ่งท่านจะรู้สึกเองโอ้ไม่พี่ตอนนี้เบรกไว้ก่อนในเรื่องสุขภาพเพราะให้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมหน่อยพี่มันกำลังเร่งกำลังร้อนรู้ไหมตีเหล็กต้องตีเวลามันร้อนที่เขาว่าดีไม่ดีหนังสือผมถึงนายกแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะพรุ่งนี้เช้าผมถึงนะผมจะเปิดตัวเต็มผมทำอะไรได้บ้างโอเคไหมครับอย่าคิดว่าเล่นๆนะครับลุงงอกหน้านาทีนี้ใช่ไหมครับลุงงอกหน้าทีนี้พูดจะนั่งขึ้นเยอะนะ ไม่ใช่หรอกผลงานเป็นเครื่องชี้โอ้ยค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำงานใช่ไหมครับส่วนที่ค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นมันจะจบเหตุแล้วโอเคไหมค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยมันจะไปไม่รอดอยู่แล้วเศรษฐกิจสังคมการเมืองเห็นไหมครับค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลมันก็จะร่ำรวยไปแล้วรู้ไหมรู้ไหมนามสกุลอะไรหายไปจากตลาดสู่ตลาดแห้งรู้ป่ะนามสกุลอะไรรู้ป่ะไม่บอกหายไปจากตลาดสดตลาดแห้งโดยฉับพันทันใดเรื่องนามสกุลโอ้พี่นึกว่าผมไม่รู้เฉยรู้แต่ผมไม่พูดถ้าพูดก็ต้องวันบายวันเนี่ยนะนี่รู้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเงี้ยพอได้โอ้พี่เข้าใจเนาะเข้าใจภาษาลุงหงอเข้าไว้เถอะกินข้าวอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนอนหลับดีด้วยต่างหากว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อไอ้เชื้อเพลิงนี่อย่ารังเกียจผมเลยพี่ยกผมหน่อยหนึ่งในโลกโถเอ้ยยกให้หน่อยพี่ก็ใช่ไหมครับก็เกิดมาท้าทายที่เข้ามาเร็งมันจับย้อมมาตั้งแต่ไหนแล้วมาเร็งปอดมนุษย์พันเนี่ยจะมาปรับแก้ให้โถจะไปกวนไปทำไมแล้วเออเขาสร้างแต่ความกลัวแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขายของไอ้ผมสร้างแต่ความเข้าใจก็ท้าทายมันอยู่อย่างเนี้ยลูกหลานก็คิดว่าไม่ได้ยาวตัวอย่างนะลูกหลานเหนือยาวตัวอย่างลูกหงอกนะลูกหงอกเพราะไม่เป็นมนุษย์พันพิษพันอะไรพันหายากดีกว่าโอเคไหมลูกหงอกมันเป็นมนุษย์พันหายากโอเคไหมลูกหงอกออกตัวแล้วว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซียสตามภาษาให้ได้แอบนอร์มอลมันแปลว่าอะไรนอร์มอลแปลว่าอะไรแอบนอร์มอลมันแปลว่าอะไรคอนเซียสแปลว่าอะไรอันคอนเซียสแปลว่าอะไรหนูต้องตามภาษาสากลเขาหน่อยนะใจรู้ว่านี่คือลุงหงอกอยู่ในโพสิชันนี้
อยู่ในจุดนี้อยู่ในพอยนี้โอ้ไม่พี่สิทธัตถะคตจริงๆก็คืออยู่ในภาวะของอากาลิโกมันจึงจะเจ๋งโอเคไหมครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานาจิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยุหิติจะลืมสาธุได้ยินคำพวกนี้ท่านทั้งหลายต้องสาธุเอาไว้ในใจโอเคไหมครับมันอิ่มมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าคือยังไงไว้กับชาวโลกโอ้ไม่พี่แปดหมื่นสี่ผมเก็ตตัวนี้ตัวเดียวผมก็จบข่าวแล้วผมไม่ต้องไปไหนต่อแล้วแปดหมื่นสี่พระพุทธขันผมเก็ตอินทูตัวนี้ผมก็โอเคทุกเรื่องแล้วพี่อากาลิโกคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ใช่ไหมครับไอ้สายตั้งเงื่อนไขของเวลา 300,000 กิโลเมตรตัวนี้คือสิ้นสุดเวลาของเขาเป็นค่าของที่ของเขาค่าของที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือปรมัตถสัจธรรมโอเคไหมโอเคนะหรือคำว่าค่าของที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าของที่ได้เห็นไหมผมบอกว่านั่นคือกลุ่มก๊าซเรียกว่าอีเธอร์ลุงออกจับใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วจ้าก้อนอีเธอร์โถ่เห็นไหมครับลุงออกจับใส่กระเป๋าแล้วจ้าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธมา108ประการนี่ครับแต่ลุงออกจับใส่กระเป๋ามาแล้วจ้าแล้วจ้าตะแลนตะแลนตะแลนว่าไปโน่นเนี่ยนี่ภาษาใหม่ของเขาเลยครับที่เป็นตัวดูดซึมโฟตอนใช่ไหมผมนี่ก็พูดเรื่องโฟตอนมาตลอดโอเคไหมครับพลังงานโฟตอนเนี่ยความจริงก็ว่าโฟตอนเนี่ยเป็นของไอน์สไตน์โอเคไหมโฟตอนนะครับของไอน์สไตน์เขาได้รับรางวัลโนเบลชื่อของเขาคือโฟโตอิเล็กทริกง่ายๆคือความเร็วพลังงานที่มันเกิดจากความเร็วการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงนั่นนะครับโอเคไหมครับอันเดียวกันลุงงอกก็พยายามที่จะบูรณาการกันสำหรับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับผมบอกว่านักวิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยมันอยู่มันไม่มีตัวแหลมนี่ดีกว่าโอเคไหมนักวิทยาศาสตร์ที่คุยกันนักขนานาซงนาซาหรือว่าฟังไปงั้นแหละจริงจริงผมไม่ได้เหิมเกริมกับไม่ได้อันนี้กับนางซ่านาซงนาซาอะไรเลยจริงโอเคไหมนั่นคือท่านนะหรือว่าตามทีผมเฉยๆกับพวกนี้กลุ่มนาซ่านาเซอร์นึกว่าผมไม่เคยคุยมาก่อนยังไงกันไอ้กลุ่มที่บอกว่ามีผลงานทางนาซงนาซาเถอะผมไปนอนกินอยู่นี่ประมาณ15วันด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าพูดตัวนี้ก็ไปเรื่องแรกตั้งแต่ปี37หรือ38อย่างนี้เป็นต้นโอเคอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับพี่เอ๋ยมันจะเลอะมันจะเลอะอย่าลืมนะฮะที่เป็นตัวดูดซึมโฟตอนหรืออนุภาคของแสงเป๊ะนะครับมีศักยภาพในการแปลงแสงเป็นศักย์ทางด้านไฟฟ้าที่เตรียมการทำงานของเซลล์ประสาททั้งนี้ความเข้มข้นของแสงมีความสำคัญยิ่งเห็นไหมครับเรื่องแสงเท่านั้น EMC สแควร์ C ก็คือแสงเห็นไหมครับโอเคไหมครับ L ก็คือแสงไลท์แปลว่าแสง L ที่คุณก็คือแสงก็ใช้แสง M ต่างหากที่มันมีความพิจิตรพิสดารกว่าชาวโลกเขาอย่างตัวผมก็คือ M เนี่ยแมทเทเรียลนั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมเออผมจับนี่คือ M หมดเนี่ยขอให้เป็นหนึ่งเดียวก็ให้ได้เลยครับมันจะเป็นเสร็จแล้วพอเวลามันผ่านปุ๊บเป็น e energy ทันทีเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์มาใช้ได้เลยลุงหมอมาใช้ได้เรียบร้อยเลยจ้าโอ้ไม่พี่เอาละความเข้มของแสงมีความสำคัญยิ่งตาจะไม่ขึ้นเพราะแสงแพ้แสงมาเลยเอาหัวมาให้เปิดทำงานก่อนนะครับวันนี้ก็ช่วยไม่ใช่เหรอเนี่ยใครแสงวันนี้จับปุ๊บเดี๋ยวตาสว่างเลยนะครับ
วันนี้ก็ช่วยเห็นคนที่แพ้แสงเนี่ยตอนนี้จะเริ่มปกติแล้วจับหวยครั้งเดียวเองโถ่เข้มไหมเรื่องแสงแสงเนี่ยเรื่องแพ้แสงแพ้แสงมันจะแพ้ไปหมดทุกเรื่องแพ้แสงแพ้คลื่นแพ้กลิ่นนะแพ้กลิ่นแพ้ความกดอากาศนะแพ้ความชื้นแพ้ความร้อนนะแพ้ความร้อนอุณหภูมิต่างปุ๊บไปเลยแสงเปลี่ยนปุ๊บไปเลยกลิ่นปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยเป๋เลยเออเล่อเลยสมองเนี่ยนี่ก็เพี้ยนไปเลยแล้วครับดีวันนี้กลับไม่ได้ไปรูปแบบอื่นเลยโอ้ยมากมายกากองพี่ผมดูที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเข้าใจเรื่อง อยากจะให้ดูที่ผมจดทะเบียนของผมเอาไว้นะฮะพลังงานผ่านสสารแสงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กบอกให้ทราบไปเลยนะพลังงานใช้พลังงานรักษาสุขภาพพนักงานโอ้ยจบวันนี้ปี46แล้วเรื่องพวกนี้โอเคไหมฟังให้ดีทีนึงครับว่าสมองมีผลกระทบกับแสงมากแค่ไหนที่สำคัญคือออปโตเจเนติกสามารถนำไปใช้ตรวจสอบการทำงานรวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงานของสมองส่วนต่างๆได้ผมไม่เถียงสักคำเดียวแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือเขานักวิจัยอธิบายการทำงานของอุปกรณ์จิ๋วชิ้นนี้ว่าแสงอาจช่วยเขาจะมาอาจอยู่นะฮะยังใช้ว่าอาจอยู่นะแสงอาจช่วยกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวในกรณีที่เป็นอัมพาตในอนาคตอาจนำไปช่วยปิดพื้นที่สมองหรือกระดูกสันหลังที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดนะครับทุกวันนี้การเจ็บปวดจะเป็นสองมือเปล่าแป๊กเดียวเองนะครับใครมาเจ็บปวดสองมือเปล่านี่นะครับเรื่องของความเจ็บปวดขออย่างเดียวมันเรื้อรังจนมันเกินเรื้อรังไม่หมดแล้วเนี่ยคนที่สองจิตสองใจก็ได้ก่อเคมีกินยาคลายช่วงคลายเส้นปีไหนมันจะจบใช่ไหมวันนี้มีตั้งที่มาวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นฉุกเฉินมากนะครับเป็นมาตั้ง 3-4 ปีนะครับพูดว่าไงไหมฮะไม่ถอยหลังไปใครดูคลิปสดๆประมาณสัก4โมงเย็น5โมงเย็นนี่เองโอเคไหมครับสันหลังที่ทำให้อาการเจ็บปวดและจะช่วยขจัดความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้ยาชนิดที่มีสารโอปิออยด์เป็นส่วนประกอบและยาแก้ปวดประเภทอื่นไปด้านหนึ่งก็แปลว่ามันจะมานำมาแทนที่ที่เขากินยาแก้ปวดโอปิออยด์นั่นแหละโอเคไหมมันก็ไม่จบกินยาคือเคมีเคพีมไปทำลายตับและไตจำเลยครับจำเลยใครบอกว่าไม่ใช่เอาปากมาเยอะๆเอามาสังกระสอบยานั่นแหละจะยัดใส่ปากเลยโอเคไหมครับพูดภาษาแข็งเนี่ยเห็นไหมครับคนเขาสั่งยาให้เรากินเนี่ยเขาไม่กินหรอกยาโอเคไหมครับเภสัชที่ผลิตยาให้กินเนี่ยเขาจะไม่กินหรอกเพราะเขารู้พิษนั่นมันเป็นอาชีพของเขาอาชีพของเขาอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยผมถึงพยายามเสนอสังคมอยู่เวลานี้ว่าไอ้คำว่ายายาเนี่ยมันประโยชน์เป็น 90% ก็บอกมา 90% คือให้ประโยชน์ 90% ว่าไปมันต้องให้มันชัดมันโทษกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกด้วยครับมันถึงจะแฟร์มนุษย์โลกอ่ะงั้นชาวบ้านก็เป็นเครื่องมือมาตลอดอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไม่พี่โอ้ยรู้จักสำนึกเลยนะมันอยู่คนเดียวได้ไหมคนไทยประเทศไทยเนี่ยโลกไปนี่อ่ะมันอยู่ไม่ได้นะมองเห็นในภาพกว้างๆหน่อยไม่ได้ได้ไงกันโอ้ยจะไปถึงไหนกันอยากจะรู้นักเห็นไหมเริ่มแข็งแค่เสียงไม่มีอะไรหรอกครับแข็งแต่เสียงอย่างนี้ไม่แข็งหรอกโอเคไหมแข็งแต่เสียงแข็งแต่เสียงโอเคไหมว่าแล้วก็หวังว่าผมจะตามทันนะพี่นะเรื่องพวกนี้นะครับเขาไปถึงไหนแล้วเราโมแต่จะทะเลาะไปทำไมแล้วใครจะมีอำนาจวาสนามาบริหารชาติมันก็เชิญนะครับแต่ขอแต่ครับเรื่องนี้ขอให้มองเห็นคนที่อยู่พื้นๆนะครับ 80% ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับนะ
ให้เขาได้มีทางออกหน่อยพี่ก็โอ้ยมันจะไปไม่ไหวแล้วจ้าเอาล่ะอีกอันหนึ่งนะครับนี่หนังสือวันพุธเมื่อวานนี่เองถ่ายได้เหมือนกันหน้า7นะครับแม้เวลาผมอ่านแตะมาปุ๊บมันจะโอ้โหมันจะได้ขนาดนั้นเฉลยลองฟังใหม่นะครับเรื่องของโลกโซเชียลนะต่อไปนี้วิจัยโลกโซเชียลเชื่อมโยงความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าไอ้แค่ซึมเศร้าเขาก็หยับจับโรคยัดพอโถเอ้ยกูละนายจุดๆโทษทีสุภาพหน่อยกูละนายชิบหายเลยมันจะไปถึงไหนกันเนี่ยไอ้ซึมเศร้าก็จับโรคยัดโอ้พอนะมานี่จะพาให้ตื่นเต้นตกใจมานี่เออจะพาให้ตื่นเต้นกันแบบโอ้โหจริงนะมันอยู่ในบรรยากาศจริงๆนะจะพาตื่นเต้นไม่เห็นจะต้องวิตกออกกระเพื่อมเลยนะจะไปเศร้าซึมเศร้าไปทำแมวทำไมโถเอ้ยหิวได้กินไหมง่วงได้นอนไหมร้อนได้อาบน้ำหรือเปล่ามันอยู่แค่นี้มันก็ได้โอมาในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็ได้เกาตายใครจะไปเผาไปฝังเชิญนะครับอย่าไปสนใจตรงนั้นไอ้การตายเนี่ยพอแล้วชาติต่อไปไม่ต้องพูดถึงหวังชาติสุดท้ายก็พอแล้วพี่พอไหมครับเหมือนมันจะมีก็ปล่อยมันมีนะแต่เราขอเป็นชาติสุดท้ายเกิดอีกทุกอีกง่ายไหมไปนู่นในเวลาไปโอเคนะอ่ะเข้าสู่เนื้อหาดูเวลาแล้วอีก10 นาทีถึง3 ทุ่มเหนื่อยไหมพี่ฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นหน้าจอสิใครฟังทันไม่ทันก็บอกหน่อยมันจะได้สโลโมชั่นน้อยพี่ครับแม่มันจะได้เนิบหน่อยใช่ไหมล่ะมันใส่เกียร์ห้ามันเป็นอย่างนี้ก็ผมมันอยู่ในตัวมันก็ออกมาหมดมันจะเหลืออะไรใช่ไหมมันจะเป็นควักตำราเล่มไหนหรอกเออขอให้ดูแค่ข่าวหน่อยเดียวมันก็ไปหมดแล้วจ้าเอาฟังต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนี่เป็นเนื้อหาหนึ่งอย่าลืมนะหนังสือพิมพ์มันกินความมันเข้าสู่ค่านิยมนะครับผมทราบคนได้อ่านถ้าเข้าของเขาไม่มีตัวแชร์มันก็ทำให้เราแย่ของผมนี่เขาจะมาแชร์ให้นะครับผมไม่เฉือนใครหรอกครับแต่ผมแชร์ขออนุญาตแชร์ก็แล้วกันแชร์สิ่งผมรู้ให้ท่านได้รู้ตามทีนี้เมื่อเวลาท่านรู้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนฝูงได้รู้ตามก็แค่นี้กดซับสไครป์ไปกดกระดิ่งตามไปก็จบข่าวเลยโถจริง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 ลุงงอกตื่นขึ้นมาทำรายการอะไรก็เออมาแล้วไอ้งอกมาแล้วจ้าอย่าไปบอกว่าขวัญใจของฉันไม่เอานะลุงหมอกไม่ได้เป็นขวัญใจของใครนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไหมนะครับไม่ได้เป็นขวัญใจของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเอาละต่อมาก็รู้ในใจกันแล้วกันจะเป็นขวัญใจหรือไม่ขวัญใจก็อยู่ในใจแล้วอย่ามันออกปากมันเสียคนโอเคไหมใช่ไหมครับแล้วใครจะมาแสดงความเห็นแทนผมอย่าไปทำนะครับสนมากเลยก็เดี๋ยวนะมันมีนักคนแชร์เข้ามาลุงหมอกใช่ไหมไม่ต้องโอเคไหมคล้ายๆกับไปเปรียบเทียบรุ่นนี้นั่นผมบอกตัวแล้วว่าผมจะไม่เหมือนใครลุงออกจะไม่เหมือนใครงั้นอย่าเอาผมไปเหมือนนั้นเหมือนนี้ไม่เอาเหมือนผีเปรตเหมือนเทพใช้เทวดาบ้าบอขบวนผมไม่ยอมรับทั้งหมดนะฮะโอเคไหมผมไม่ยอมรับผีสางนางไม้ทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับผมไม่ยอมรับราหูราสารพัดต่างทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าเอออย่าไปเทียบรุ่นนี้นั่นไม่เอานะท่านคือท่านผมสมยามโยงผมไปใส่ตรงนั้นผมไม่ยอมรับนะเออแล้วผมก็สงวนสิทธิ์ด้วยที่ว่าโอเคไหมครับส่วนท่านได้อะไรเข้าใจอะไรนั่นคือสิ่งที่ตัวท่านจะได้รับรู้อะไรเข้าใจอะไรเอามาแชร์กับผมหน้าจอเนี่ยผมบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ yes ไม่ yes กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นยังไม่ดีกว่าเลยอธิบายตัวตรงท่านนั่นแหละครับนะว่ารู้เข้าใจตามหลวงออกเล่าเนี่ยขนาดเป็นตรงนั้นต่างหากที่มันน่าจะ get into ในตัวท่านเองดีที่สุดเอามาแชร์กับทางผมจะพยายามวินิจฉัยให้โอเคมันจะไม่หลงทางอะไรพวกนี้หลงมาเยอะตาดีเดินตามตาบอดมาเยอะเรื่องสมาธิจะเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบ้าๆขบวนสารเนี่ยไปแล้วนะมันก็จะกลายเป็นตีปลาหน้าใสเอาเฮตุเป้หมดก็ทั้งมากี่ปีไปแล้ว2,000 กว่าปีจะไปถึงไหนก็แล้วกันนะนี่เป็นต้นนะกายใจจิตดีที่สุดครับสติสมาธิปัญญาเนี่ยแจ๋วที่สุด3 คำเนี่ยเน้นมิ่งที่สุดอธิบายทุกมิติด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สติกับสมาธินิดเดียวเองมันเกาะติดกันอยู่เงี้ยเอาตัวนี้ไม่ดีก็เหรอภาษาใหม่ดีกว่า
เอาภาษาใหม่ลุงออกเลยย่นย่อไปให้เรียบร้อยภาษาเก่าทิ้งไปให้หมดจับใส่ถังขยะเผาทิ้งให้มันหมดอย่าให้มันรกสมองดีไม่ดีกว่าเหรอผมว่ามันใช่นะไม่งั้นก็ยืดเยอะนั่นของเก่านั่นนะครับของเก่าก็ทิ้งไม่เป็นก็แย่ครับของใหม่ก็เข้าไม่ได้สมองมันเต็มไปหมดแล้วเวลาเนี่ยโอเคไหมครับเอาละกลับมาเข้าที่เดิมโอ้โหเหนื่อยไม่ลุงออกเทคโนโลยีทันสมัยก้าวทันโลกแม้จะตอบโจทย์กับความสะดวกรวดเร็วให้กับชีวิตขึ้นต้นดีนะเทคโนโลยีทันสมัยก้าวทันโลกแม้จะตอบโจทย์กับความสะดวกรวดเร็วกับชีวิตมือถือมือถอยนี่แหละเออก็พูดตัวนี้แหละใช่ไหมครับนี่แหละตัวนี้แหละมันตอบโจทย์ไวรวดเร็วดีแต่ดูเหมือนจะมีดาบสองคมก้าวควบคู่ไปด้วยกันโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตโอเคไหมเอออินเทอร์เน็ตนี่เครื่องมือพวกนี้มันผันใจหมดไฟดับปุ๊บจบข่าวเลยให้รู้ไฟบ้านดับอินเทอร์เน็ตล้มหมดไม่มีเหลือโอเคไหมครับไฟดับนี่จบเลยนี่เจอมาแล้วเนี่ยแหลมตะลุมพุกมันมาเลยนะครับไฟดับอย่างเดียวจบหมดทุกมิติเลยโอ้ยเนี่ยตัดขาดเลยนะครับจนกระทั่งมีคนคิดโอ้ยลุงออกไปกับลมแล้วงานนี้ไปกับปลาบึกโอเคนะผ่านไปแล้วครับเอาละโซเชียลมีเดียรู้จักแล้วนะที่เรียกกันติดปากว่าโลกโซเชียลตามพื้นที่รูปแบบต่างๆที่มีให้เลือกใช้หลายหลายหลากไม่ว่าจะเป็น Facebook นี่ท่านดูคือ Face Live โอเคไหมครับแอปพลิเคชัน Face ใช้ฟรีนะ Instagram Twitter นะและ YouTube และแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถดาวน์โหลดลงมาไว้ในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอย่างมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมันมาให้หมดโอเคไหมเขาเรียกว่าดาวน์โหลดไม่รู้บรรจุข้อมูลแล้วมาใส่เครื่องเนี่ยแล้วก็ใช้กันอุดทุดเนี่ยเด็กก็ใช้พวกนี้เยอะมากนะครับเยอะมากมากเลยนะครับฟังนี้นะต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กครับสังคมออนไลน์ถูกกล่าวหานะครับสังคมออนไลน์ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าของผู้บริโภคผู้บริโภคไม่ใช่ผู้กินนะเออผู้บริโภคคือผู้ใช้เนี่ยของใช้ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นผู้บริโภคของกินก็ผู้บริโภคเหมือนกันนะคำว่าบริโภคมันกินกับใช้โอเคไหมครับกินก็คือผู้บริโภคใช้คือผู้บริโภคนะคำว่าผู้บริโภคมันภาษาสุภาพหน่อยคำว่าบริโภคภาษาสุภาพแต่กินเนี่ยภาษามันไปได้แต่แดแล้วก็ไม่สุภาพโอเคยอมลุงออกก็ยอมตรงนี้ก็บอกแล้วคนที่มันแตกฉานเรื่องภาษานั่งพูดอยู่นี่เอ๊ะภาษาพ่อขุนนี่โอเคโดยฟังดีนะโดยเฉพาะในเพศแม่ใครล่ะไม่ใช่สเตย์เพศแม่โอเคไหมครับเพศแม่กรุณารับทราบเลยนะครับโดยเฉพาะเพศแม่ที่อยู่เป็นวัยทีนเอจทีนเอจก็คืออายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยก็เรียกเทนเอจโอ้ไม่พี่เออเอาทารกก็ได้อ่ะ1-3ขวบทารกเอาไปแค่ไหมดีไหมครับเออนะแอมา1วันแรกเนี่ยฮะโอเคไหมเออกับ1ขวบโอเคทารก2ขวบนั่นพอเวลาลุกเดินได้เนี่ยจะเริ่มเด็กน้อยแล้วนะเออยังนอนแบะบ่อนี่คือทารกโอเคไหมครับแอมาแล้วก็นอนแบะอยู่เนี่ยนั่นก็เรียกว่าทารกสภาวะเช่นนั้นเป็นทารกนะพอลูกเดินเหินไปนั่นนี่เขาเรียกเด็กแล้วเนี่ยใช่ไหมเริ่มคลานเริ่มยืนอะไรก็ว่ากันไปเด็ก
อายุ10ปีอยู่ในวัยเด็กนะเอา12ปีก็ได้วัยเด็กต่อมา12 3ปีแตกเรื่องหนุ่มสาวนี่คือเนี่ยทีนเอจจะมาแล้วจ้ะก็เอททีนนั่นแหละครับนะรู้จักมั้ย7 11นะ12 13เนี่ยมาแล้ว13 13มา13เห็นมั้ย18โอเค18 13 14 15อะไรพวกนั้นไป16 17 18 19โอเคไหมอ่ะ18นี่แหละครับว่าพวกทีนเอจโอ้เนาะเอ้ยก็คือวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยเจริญพันธุ์เออต้องระวังหน่อยอย่าแพร่พันธุ์นักก็แค่นั้นเองนะพี่ก็ผัดโถยรู้หรอกครับมันเป็นวัยเจริญพันธุ์ก็อย่าแพร่พันธุ์นักโอ้ยมันเยอะมากจนเกินไปแล้วมนุษย์โลกเนี่ยนะๆๆๆโอ้ยจริงนะไปต่อโดยเฉพาะในเพศแม่วัยรุ่นมีโอกาสเป็นสภาวะซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นชายถึง2เท่าโอ้โหเพศแม่ดุจังนี่ถ้าเพศแม่ซึมเศร้าหมดพลเมืองก็จะลดน้อยลงนะหรือว่าจะมากขึ้นกว่าวัยรุ่นนะผมว่ามันคงจะมากขึ้นนะกฎธรรมชาติตรงนี้เอาเรื่องกันนะพี่เอ๋ยโอเคนะไปต่อนักวิจัยจากสถาบันระบาดวิทยาและการสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยCollege London ในประเทศอังกฤษวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัย College London ในประเทศอังกฤษได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของเยาวชนประมาณ 11,000 รายในสหราชอาณาจักรพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ14ปี13 14มาได้ป่ะครับจำนวน2ใน5ของเยาวชนกว่าหมื่นผู้หญิงทั้งหมดเรียนทั้งหมดนะไอ้วัยทีนเอจเนี่ยครับแบ่งเป็น5ส่วนไอ้เจ้า2ส่วนเนี่ยเนี่ยซึมเศร้าคิดเองครับตอนนี้คิดตัวเองคิดเองเพราะคิดเปอร์เซ็นต์คิดให้ได้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์คิดให้ได้ประมวลผลให้ได้ครับมันถึงจะมองเห็นเป็นกระจกประมวลเราจะเห็นมองคือต้องรู้ในกรอบที่เราเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่พูดจังนะเด็กเรียนหนังสือต้องรู้จักบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็หากินได้ทั้งโลกแล้ววิชาคณิตศาสตร์จะไม่มากไปกว่านั้นมากกว่านั้นคนที่เขานู่นนี่น่ะเอาบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็ประกอบอาชีพได้แล้วพี่นะรับถมที่ดินได้แล้วใช่ไหมรู้จักตารางเมตรรู้จักลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์ฟุตโอเคไหมครับรู้จักความกว้างความยาวความสูงความรู้จักในเชิงปริมาตรจะเป็นวงกลมจะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นจัตุรัสหรือโอ้ยมันได้หมดอ่ะแค่นี้เองนะฮะก็ผันกันอยู่อย่างนี้แหละครับความคิดประจำวันวิชาชีพพวกนี้นะคิดในใจให้มันได้ให้มันโป๊กเป๊กโป๊กเชะชั่วไปเลยนะประมาณนั้นนะครับให้มันคล่องตัวโอเคไหมครับมีลูกบอกลูกมีหลานสอนหลานเก่งสักอย่างให้มันเก่งไปเลยอ้าวโอเคไหมต้องชอบวิชาที่เรียนต้องชอบต้องสนุกนะไม่สนุกไม่ชอบอย่าไปดันเขานะครับให้เขาเล่นให้เขาทำให้เขาสนุกแล้วก็จะชอบแล้วก็จะแอดวานซ์ของเขาเองนะค้นคว้าเขาเองต่อไปเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียนี่เวลาเนี่ยมันค้นคว้าได้รวยง่าย Google กดไปก็ได้หมดจะเอาความรู้เรื่องอะไรล่ะครับต่อไปครูกับอาจารย์ตกงานอย่างเดียวเลยพี่เอ๋ยเออดีไปลูกศิษย์ลูกศิษย์มันต่อว่าต่อขานลูกครูบาอาจารย์นะไม่ทันกับเหตุการณ์ใช่ไหมรู้จักค้นคว้าสิ่งนั้นหมดแต่ใช้หนี้เขาหรือเปล่าคุณครูอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะเป็นหนี้ชาวบ้านนั้นถึงยังจะไม่ยอมรับสภาพได้ยังไงพี่ก็เกินไปนะเอ้าว่าไปนั่นแล้วสร้างมาทำไมเอาทำไมนี่แข็งใช่ไหมหน้าใหญ่เกินไปหรือเปล่าแน่แต่พอเราพูดในเชิงวิจารณ์ลุงหมอได้ทุกมิตินะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกด้วยนะถ้าจะทำงานพวกนั้นนะแต่เอาเถอะผมผ่านมาเยอะแล้วล่ะพวกนั้นอย่าให้ผมได้ทำงานอย่างนั้นเลยพี่นะผมก็ในใจผมก็ไม่ได้ชอบหรอกนะผมอยากจะแชร์ซะมากกว่ารู้อะไรต่อไม่รู้อะไรนะเอาหน้าท่านเป็นผู้ได้ก็แล้วกันผู้ติดอยู่หน้าจอที่เคารพครับนะเป็นผู้ได้นะครับแค่นะ
อาจจะต่อเยาวชนกว่าเบิร์นคนนั้นติดโลกโซเชียลอย่างหนักสองส่วนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสองในห้าส่วนเมื่อกี้เนี่ยติดกันงอมแงมอุตรุยฮะเลยครับยิ่งอยู่ในวัยทีนเอจเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วไปผู้ใหญ่ทำไงล่ะประกอบอาชีพยังไงล่ะเท่าเฉลี่ยแก่ยังไงต่อไปก็อาศัยสวัสดิการรัฐถาใช่ไหมสวยสิครับคนเสียภาษีปีนั้นไม่จบสินะไม่ยอมทำงานได้ยังไงล่ะพี่คิดให้ต่อสิครับมันต้องคิดต่อไปยังให้ได้ยังโมจะแบ๊ะขออย่างนี้มันไม่ได้เขาก็ซัพพอร์ตจากรัฐบาลก็ซัพพอร์ตมาทุกเรื่องรัฐบาลยุคไหนก็ซัพพอร์ตมาทุกเรื่องประชาชนเนี่ยแต่ประชาชนไม่ยอมตื่นตัวเลยโอ้ไหมครับตื่นนะพี่เอ๋ยตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวไหลลุ่มหลงโลกโซเชียลจนเกินงงแล้วจะไม่มีอะไรคงอยู่ในตัวว่าเป็นนู่นหลุดโผล่และใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากกว่า3ชั่วโมงต่อวันโอ้โหเห็นไหมอยู่ในมือถือมือถอยเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันไปทำอะไรเลยพี่มันปวดที่แค่อย่างเดียวเลยครับเสร็จแล้วก็ไมเกรนเล่นงานเสร็จแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมเป็นงานนี่คือโรคคลื่นผมพูดประจำพูดกันมามากเหลือเกินเข้ามันจะเข้าสู่มันกับแสของกายใจจิตพัฒนาได้ผมจะมีหน้าที่สิ่งนี้กับท่านทั้งหลายทั้งปวงทั้งหน้าจอสมาธิในจอยูทูบเราโหดเยอะมากเลยครับกดไปเลยเรื่องสมาธิเอามิติไหนได้หมดโอ้พี่ใส่สมองถอนฟังใส่สมองถอนสมองถอนเนี่ยใส่สมองถอนเนี่ยหูฟังเนี่ยใส่เข้าไปอุ้ยหาซื้อที่ตั้งเองนี่ให้มันกลมกล่อมให้มันเจ๋งไปนู่นนะโอเคนะอ่านต่อครับผม3ชั่วโมงต่อวันนะส่วนที่ไม่ได้ใช้สังคมออนไลน์อย่างหนักหน่วงมีอยู่ 12% เราสิคิดยังไงวะเนี่ยโอเคทั้งหมดวัยทีนเอจนะฮะแบ่งเป็น5ส่วนโอเคนะ5ส่วนเนี่ยเซซะว่า 100% เห็นไหมครับโอเคนะ5ส่วนเซซะว่า 100%สองในห้ามันจะกับเท่าไหร่เอา 20% กันแล้วกันสองในห้า 20% นะ 20% ไม่ได้ใช้ตรงนี้ 12% 20% ใช้พวกนี้โอเค 12% ไม่ได้ใช้โซเชียลพวกนี้นะฮะ 12% กับ 20% ต่างกันเยอะไหมเห็นไหมครับขณะเดียวกันก็พบว่ามี 38%เป็นพวกติดหนึบโลกออนไลน์มากกว่า5ชั่วโมงตายกูตาย3ชั่วโมงต่อวันมันก็แย่แล้วอันนี้มากกว่า5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโลกไฮเทคเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับประเทศที่เจริญที่สุดอย่าลืมนะอังกฤษก็เป็นมหาอำนาจโลกนะครับอย่าลืมนะครับนักล่าเมืองขึ้นอันตัวยงนะครับรู้ไหมพม่าก็ดีในยุคสมัยนั้นเนาะเออพม่าก็ดีมาเลเซียก็ดีเห็นไหมครับขึ้นตรงเขาหมดนี่ฝั่งอังกฤษนะฝั่งฝรั่งเศสก็ลาวเวียดนามเขมรเห็นไหมครับฝั่งฝรั่งเศสเห็นไหมครับมีไทยเนี่ยเป็นคนไข่แดงตัวนี้อย่านิ่งนอนใจนะพี่เอ๋ยอย่าไปคิดว่าไม่เคยเป็นเมืองของใครนะครับเราเป็นเมืองขึ้นเรื่องของปัญญาโอเคไหมเรื่องของภาคความรู้มาจากตะวันตกเราเป็นเมืองขึ้นของตรงนั้นรู้ไหมรู้ไหมและรู้ไหมห้วย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 เอ๊ะวันนี้แตนดุเดือดกันไปมันอินเนอร์จะว่ากันไปต่อครับเป็นพวกติดหนึบโลกออนไลน์มากกว่า5ชั่วโมงต่อวันซึ่งแสดงสัญญาณว่าจะมีโอกาสป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงคำว่าซึมเศร้าคือเก็บตัวโอเคไหมครับล่าสุดแม่เอ๋ยนึงเนี่ยขออนุญาตเอ๋ยครับไม่เอ๋ยชื่อนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะได้ด็อกเตอร์ที่อังกฤษ AI นะฮะเขาสอนหนังสือมาตั้ง12-13ปีมาถึงวันนี้เก็บตัวอยู่ในห้องเห็นไหมครับนักเรียนทุนนะที่ว่าเนี่ยทุนมันตั้งแต่มัธยมเลยล่ะครับเก่งมากครับผมรู้จักพ่อและแม่เขาเป็นการส่วนตัวด้วยที่ว่าเห็นไหมฮะง่ายๆเลยนะผมสอนขับรถมากับแม่เขาลูกสมัยนู้นมัน 40-50 ปีมาแล้วผมสอนเขาได้กับแม่เขาไม่เอ่ยชื่อนะครับเห็นไหมเป็นด็อกเตอร์ AI นะฮะในประเทศไทยนี่มีถึง5คนหรือเปล่าเนี่ย AI เนี่ย
ไอ้เรื่องของ AI 5G 6G เนี่ย AI AI เวลานั้นมันโหมันร้ายกาจมาก AI บ้านเบาเลยรู้จักกันเพียงว่าไอ้หุ่นยนต์นะหุ่นยนต์มาทำหน้าที่แทนในโรงงานใช่ไหมครับรู้จัก AI แค่นั้นเหรอพัดโถ AI เป็นเรื่องของคลื่นนะคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่คือ AI 5G นี่คือ AI เวลามันมาจะยุ่งหนาพี่เอ๋ยมารับรู้เรื่องของจักรวาลสมาธิจิตจะเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านั้นก็มาถึงตัวตนลุงหงอกเปิดตัวเต็มที่นะวันนี้ 100% ด้วยอ่ะโอเคไหมครับอยากจะช่วยเหลือที่จะคารานับในเวลานี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คนไทยเพี้ยงพ้ำกับสิ่งที่ผมพูดถึงแล้วก็กลุ่ม AI จะมาเลย AI เป็นเรื่องของการค้าเข้าไปนู่นน่ะโอเคครับมันจะมาทำลายสังคมคนรักกันชอบกันให้รู้ไว้มาตลอดพอเวลาเจอระบบ AI เข้ามาสู่พวกมือถือไปใส่ปุ๊บคุยกัน3ประโยคเคืองกันยิงกันฆ่ากันไหมพ่อแม่ลูกจะยิงกันฆ่ากันคือพวก AI โอเคไหมครับมีกันเยอะไหมทุกวันนี้พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่พี่ทำลายน้องทำลายพี่พี่ข่มขืนน้องน้องทำลายข่มขืนพี่โอ้ยมันไปกันใหญ่แล้วพี่เอ๋ยยังไม่รู้สึกรู้สากันอีกเหรอคนบ้านเราทีวีต้องตื่นแล้วนะพี่เห็นไหมบ้านเราทีวีสถานีประชาชนสิ่งแวดล้อมต้องตื่นแล้วนะตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงกับเทคโนโลยีตัวยงใครจะมาแต่งเพลงหน่อยไม่ได้ใครแต่งเพลงเป็นบอกนะจะให้คอนเซปต์เสนอตัวหน่อยครับมาแล้วก็เติมชั่วโมงเดี๋ยวนะฮะมาทีนะเมื่อมองลึกลงไปอีกถึงสาเหตุที่แท้จริงของกระบวนการเกิดภาวะซึมเศร้าที่อาจมาแล้วอาจจะมานะครับเกี่ยวกับสังคมออนไลน์นักวิจัยก็พบว่าวัยรุ่นหญิง 40% และ 25% ของวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิง 40% นะครับและรุ่นวัยรุ่นชาย 25% ทั้งหมดรวมลงจ้องนะมีประสบการณ์ถูกก่อกวนหรือกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์หญิงถูกหลอกลวงนี้ดีกว่า40% โอ้ไม่พี่ชายถูกหลอกลวงก็25%ในโลกสงครามสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วท่านเป็นหนึ่งใน 40% ไหมล่ะเพศแม่ท่านเป็นหนึ่งใน 25% ไม่ได้เพศพ่อต้องถามจนให้ได้นะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะไม่งั้นไปกันใหญ่แล้วพี่เอ๋ยผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะผมอยู่แค่คณะทำงานผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันครับคนไทยประเทศไทยภาษาไทยเป็นภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์โอเคไหมครับโอเคไหมครับชื่นชมตรงนี้จะชัดนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเมื่อเวลาผมพูดแล้วนะพระเจ้าเราแห่งมหาราชนั่นแหละคือผู้ก่อตั้งภาษาไทยมีสระกี่ตัวล่ะครับมากกว่าของทั้งโลกเขาหรือเปล่ามีวรรณยุกี่ตัวครับดูสิครับมันเหนือชั้นมากภาษาไทยเหนือชั้นจริงครับขอให้ตีให้แตกครับโดยปฏิสัมภิทาสี่นะครับบอกให้ทราบกระดาษนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติธรรมรู้จักไหมล่ะปฏิสัมภิทาสี่มันคืออะไรบรรลุธรรมในระดับปัญญาบิมุตครับผมโอ้ไม่พี่นะบรรยายให้หมดแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้นะครับใครอยู่ในเหตุการณ์ก็จะรู้ก็จะได้โอเคไหมครับใครอยู่หน้าจอก็สมบัติอย่างห่างๆเห็นไหมครับมันมาที่นี่เต็มไม่ได้เพราะที่นี่มันก็มีห้องจำกัดเอาใช้สื่อตรงนี้นะครับช่วยกันของวัยรุ่นชายมีประสบการณ์ถูกก่อกวนหรือกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ไซเบอร์อะไรบูลลิ่งโอ้ยภาษาต่างดาวภาษาไม่วรรณยุกต์โอเคนะเอาโลกไซเบอร์กันแล้วกันนะง่ายดีนะครับสิ่งเหล่านี้ทำลายเวลาที่ต้องพักผ่อนหลับนอนเห็นไหมไม่ยอมนอนกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับมีรายงานว่าวัยรุ่นหญิง 40% เมื่อเทียบกับ 28% ของวัยรุ่นชาย 28-29-28 แต่ว่าทำพิมพ์ผิดตัวเลข 25% ตัวนี้มันเป็น 28% ไอ้ตัวนี้ถ้าผมเป็นบรรณาการมาก่อนนะให้รู้ไว้บรรณาการหนังสือพิมพ์มาก่อนนะครับจะบอกให้ทราบไว้เวลาผมเลือดละเอียดคือละเอียดนะครับแล้วจะหาว่าผมทักทวงในทุกมิติแหละโอเคไหมครับเมื่อกี้25%ตอนนี้28%แล้ว
โอเคไม่ว่ากัน 40% เมื่อเทียบกับ 25% ของวัยรุ่นชายฝ่ายหญิงมีความวิตกกังวลและสุขภาพการนอนย่ำแย่วัยรุ่นหญิงบางรายก็มักกังวลต่อรูปร่างของตัวเองกลัวไม่สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดิฉันปากแหว่งแต่งแล้วก็ไม่งามระวังแต่งเกินงามนะฮะมันจะเป็นการ์ตูนนะฮะเออมันจะเป็นตุ๊กตานะฮะแต่งเกินงามนั่นแหละดูแล้วโอ้โหมันไม่รู้ในส่วนตัวผมนะถ้าไปสวยในการแต่งผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยยังไงมันก็ไม่เมคเซนส์นะเออต่อไประยะยาวมันจะมาบั่นทอนตัวเองเวลามันเหี่ยวลงไปแล้วโหยคราวนี้นะเนยตรอมใจสุดท้ายก็ตายในรูปแบบตรอมใจโทษทีขออย่าว่าอย่างนี้เลยเห็นไหมพวกแต่งเนี่ยดูจืดดูเป็นที่ไหนล่ะโอ้โหยิ่งกว่าผีไตชาติเห็นไหมแต่งสังเกตไหมครับโอ้โหเงินของเขาอย่าพูดครับเงินเขาเงินทองเขาปล่อยเขาไปแล้วเราบ้านเราทีวีต้องไม่เป็นเช่นนั้นโอเคไหมเราอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติปรับตัวธรรมชาตินะมันก็เป็นไปธรรมชาติเนียนดีนะครับไม่ต้องให้มันสวยหรอกครับผิวพรรณเนียนก็พอแล้วพี่โอ้ยพลังงานบริสุทธิ์นี่มันช่วยได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยพี่โอไหมเออถ้าโอก็พยักหน้าก็จบข่าวว่าไปนู่นเอาจะจบแล้ววัยรุ่นบางรายก็มักกังวลต่อรูปร่างของตัวเองบางคนก็รู้สึกว่าคุณค่าหรือความนับถือในตัวเองลดลงเป็นลำดับแปลว่าไม่เชื่อมั่นตัวเองนั่นเองครับไม่นับถือตัวเองแปลว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองโอเคไหมครับความเชื่อมั่นก็คือ confidence โอไหมครับ know knowledge understand experience เดี๋ยวนะ know knowledge understand confidence experience และ expert นะเอาภาษาต่างดาวประกอบสักนิดนึงเดี๋ยวจะว่าลุงหงอกไม่มีน้ำยาใช่ไหมจะมีแต่ร่มจีนไม่มีน้ำยาเดี๋ยวระวังผมใช้ภาษาอังกฤษหมดนะระวังผมคลั่งกันไประวังให้ดีๆเถอะแล้วท่านจะตามไม่ทันนะระวังผมคลั่งสักวันนึงนะฟังให้ดีนะฮะโดยทั้งหมดนี้อาจเชื่อมโยงเนี่ยอาจใจแล้วนะฮะเอาสิบหันทันทีอาจณ วันนี้สังคมไทยเราถ้าใครก็ตามใช้คำว่าอาจจะและบางทีเอาสิบหารไว้ก่อนเอาห้าสิบหารไว้ด้วยก็ยิ่งดีโอเคไหมครับเสร็จแล้วบอกว่าเชี่ยวชาญคนเชี่ยวชาญเขาไม่พูดคำว่าอาจจะบางทีจำได้ครับลุงหมอนคนเซตภาษานี้เชี่ยวชาญชำนาญการชำนาญพิเศษชำนาญการมันเป็นภาษาทางการนะเนี่ยชำนาญการพิเศษนะเชี่ยวชาญพิเศษโอไหมครับคำพวกนี้มันทำให้เกิดเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับนะกลุ่มที่ใช้คำว่าเชี่ยวชาญต้องไม่พูดอาจจะต้องไม่พูดบางทีต้องไม่พูดคำว่าอะไรนะความรู้คือความรู้ความสามารถคือความสามารถอย่าปนกันความรู้คือความรู้ตามวิทยาการที่เราเรียนมาความสามารถเดี๋ยววิการมาใส่มันเข้ากันไม่ได้ความสามารถของการกระทำสิ่งใดมันก็เท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นความรู้ของโลกการความสามารถในการที่จะช่วยโลกโอเคไหมมันต้องมีความรู้และความเข้าใจของโลกมันดินน้ำลมไฟมันมีความกดความดันความชื้นและความร้อนคำว่าโลกใบนี้โอเคครับต้องเข้าใจในเรื่องของโลกเห็นไหมรู้และเข้าใจในเรื่องของโลกเห็นไหมบวกการกระทำเนี่ยนี่คือความสามารถต้องบวกการกระทำเพราะการกระทำมันเป็นเครื่องชี้ทั้งหมดทั้งปวงผลสำเร็จของการกระทำนั่นคือเครื่องชี้เป็นตัวตัดสินปัญหาโลกทั้งหมดต่อไปนี้เห็นไหมครับไม่ใช่งานวิจัยกันอาจจะบางทีแล้วโอเคไหมครับอันนี้มันต้องเอามาใช้ได้เลยมันถึงจะเจ๋งมันถึงยุคมันพี่โอไหมครับ
คอยดูหนังสือที่ผมจะเขียนให้อ่านจะเขียนให้อ่านคอยดูหนังสือผมจะเขียนไว้เป็นลายมือผมนะครับเข้าแก้ไปเลยนะครับเป็นมาตรฐานในอนาคตโลกไปเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้เป็นตัวหนังสือจากลายมือผมแท้ๆนะครับไม่รู้จะใช้กระดาษแบบไหนดีทีไม่พูดเล่นนะผมเป็นคนที่ไม่พูดเล่นนะพูดแล้วผมไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะเอาเปล่าแต่นาทีนี้ขอทำงานให้มันเป็นสิ่งที่ไม่นุ่มเราให้มากมายกว่านั้นเองผมมองตะวันโนเบลนี่เป็นหลักเวลาเนี่ยทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับแสดงความสามารถเลยเอาความสามารถไปว่ากันนะเอาผลสำเร็จก่อนค่อยมาอธิบายทฤษฎีดีไหมครับอันนี้เขาทฤษฎีก่อนอาจจะบางทีมาก่อนคาดว่าจะเป็นอย่างนี้มาก่อนเอาไปเลยรางวัลโนเบลของผมไม่ใช่ทำให้เห็นเด่นด้วยนะโอเคไหมครับมันจะกลับขั้วกับข้างนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพด้วยครับรางวัลโนเบลนี่ดูนี้ไม่พ้นจะล่ารางวัลโนเบลหรือจะให้ผมไปคว้ารางวัลโนเบลก่อนที่จะรู้จักลุงหอกดีเฮ้ยกว่าถวยสูงงามมันก็ไม่พี่นะเรามาไปพร้อมกันดีกว่ารู้เรื่องเราเดียวกันดีกว่ามันเจ๋งกว่าสนุกกว่าเพลิดเพลินกว่าเห็นไหมครับไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคไหมครับแต่ค่อยๆคิดเหมือนกับเราดีสอเนาะโอเคจบข่าวทั้งหมดนะครับก็ถือว่าไอ้ซึมเศร้าเนี่ยมากนะครับมากเยอะเลยคนที่ศึกษามาทั้งสูงนี่เสียหายหมดนะครับลงทุนไปเยอะการศึกษาต่างตะวันตกกลับมาถึงบ้านเราทำขึ้นก็ไม่ได้ถูกเพดานเหยียบถูกเพดานกดโอเคไหมครับถูกมันกดตร่ำไปคนเก่งก็เลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรนะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยผมต้องต่อต้านคำนี้เยอะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลครับต้องเซตภาษาใหม่ขึ้นมาแล้วที่มีการสร้างชาติสร้างบุคคลนะครับต้องออกกฎหมายส่งเสริมคนเก่งนะครับจึงจะไปรอดนะครับออกกฎหมาย2 อย่างส่งเสริมอาชีพส่งเสริมคนเก่งโอเคไหมครับแล้วก็ดีด้วยนะที่ว่ามันต้องมีความประพฤติเข้ามายุ่งเกี่ยวตั้งแต่เด็กจนโตเช่นท่านผู้พิพากษาเนี่ยจะทำความไม่ดีไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่มีทางผ่านได้เลยทุกวันนี้ทุกอย่างมันผ่านจอมันผ่านอะไรต่างหมดเลยก็ตรวจสอบได้หมดนะฮะเรื่องพฤติกรรมผิดแบบเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีมาทั้งหมดนะครับลูกหลานเลี้ยงล้นบอกกับตอนไปครับอย่าให้มีความผิดอย่าไปทำความผิดอยู่นอกบ้านต้องคิดให้ประโยชน์นะให้เขาไปเถอะนะครับนะ 60% เข้าสู่สังคมถนนเส้นหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหมจะเดินกลางครับซอยไม่ได้แล้วครับเต็มซอยไม่ได้แล้วต่อไปนี้มันไม่ได้โอ้ไหมครับขับรถเหมือนกันเดินเหมือนกันเราต้องเดินรีบๆเอาแค่ 40% 60% ให้คนอื่นเขาถนนเนี่ยโอ้ไหมครับทำใจจังให้ได้ครับ 60% ให้สังคมขึ้นรถโดยสารก็เหมือนกันตรงไหนอะไรก็ตามดีเหมือนกันครับพยายามเช็ดนี้ให้กับลูกหลานครับนะอยู่ในบ้านเดินแก้ผ้าอยู่มันก็สิทธิ์โดยชอบทำไม่มีใครว่าโอเคไหมครับทำได้ไหมล่ะทีนี้อยู่ในห้องกล้าถอดได้ล่ะทีนี้อยู่ในห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำมันกล้าถอดได้ในห้องเราเนี่ยปิดประตูใส่ก่อนเดินแก้ผ้ามันปีอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยอายใครอายตัวเองหรือเปล่าแหมต้องทำงี้ให้ได้ครับเหมือนกับเด็กที่ญี่ปุ่นนะเอาแก้ผ้าน้ำด้วยกันนะครับเติบโตมันยังแก้ผ้าน้ำสบายๆทุกวันนี้ด้วยเห็นไหมครับเขาถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติถ้าเข้าใจมันจะใช้ธรรมชาติได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมากด้วยเรื่องธรรมชาติถ้ารู้ไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหอันตรายเหลือเกินธรรมชาติโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ทุกท่านทุกคนนะครับภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเนี่ยดีทุกมิติธรรมะคือธรรมชาติศาสนาพุทธคือศาสนาที่ศาสนาพุทธฟังนี้ศาสนานะไม่ใช่พุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์อีกกรอบนึงนะครับศาสนาอีกกรอบหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาจะกลมเกินกับความธรรมชาติมากที่สุดและภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมสอนพุทธศาสนาและธรรมชาติได้เนียนมากที่สุดคือภาษาไทยเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์โอ้ไม่พี่จบข่าวนะจบนะบ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยยังไม่ได้อยู่หน้าจอขอที่นั่นอยู่หน้าจอกันนะไอ้มันวันนี้มันสนุกนะโอ้โหเต็มจอเลยดีมากครับผมช่วยเฟซค่อยๆสกิบเบาๆนะใจเย็นนะเพียงอย่าโต้ใจนะผมสกิดใครแล้วก็ระวังขนลุกจุกจักเป็นไม่ได้สูงหน้านะครับโอเคยินดีครับผมจะเป็นลมพัดลมโพยลมโชยว่าไปนะครับผมจะเริ่มดูคำถามนะครับ
โอ้โหวันนี้มีโยโกะด้วยเนาะเนี่ยสมาชิกใหม่ครับผมยินดีความยินดีนะครับค่อยๆติดตามฮะภาษาลุงหงอกนะมันเยอะ 9,919 คลิปนะฮะใน YouTube บ้านเรา .tv นะค้นหาเองครับแต่คลิปอยากจะแนะนำนะครับเป็นภาวะหลุดโลกมันเป็นคลิปแรกนะครับมันจะรู้ตัวตนของผมเองหลายๆอย่างในตรงนั้นนะครับคนถามผมคือด็อกเตอร์นั่นนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะอาจารย์ด็อกเตอร์ศีลราศีนะไอ้คิดก้อนนะที่เขียนภาษาอังกฤษมากนะบอกให้ทราบไหมนะครับเอาล่ะเอาล่ะไม่มีคำถามมันก็ไปเรื่อยเนาะไม่ว่าการไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักใครก็ได้ใครก็ตามอยู่บ้านแล้วกันเถอะเป็นพี่น้องกันนะครับอย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันในหน้าจอนะผมภาวนาไว้นะครับบอกให้ทราบไว้นะผมไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งผมไม่ชอบความรุนแรงผมชอบเรื่องความเข้าใจนะความเข้าใจก็พยายามเป็นผู้รับฟังนะทฤษฎีของการสื่อสารเป็นผู้รับฟังมากที่สุดมันจะดีมากฟังให้ดีให้ได้ต่อไปก็จะเป็นผู้พูดหรือผู้แสดงออกได้นะครับเป็นผู้ตามที่ดีต่อไปวันหนึ่งจะเป็นผู้นำที่ดีด้วยอย่างเงี้ยพยายามคิดอยู่ในใจเป็นผู้ตามถามว่าตามใครล่ะใช่ไหมฮะถ้าหากว่าท่านตามลุงหงอกอยู่ก็พยายามตามภาษาตามกับกิริยาตามความสามารถตามผลงานอย่ามานั่งชื่นชมลุงหงอกไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดนะครับคนที่เขารู้ผมเขารู้อยู่แล้วล่ะโอเคคนเขารู้อย่างลึกซึ้งเขามีอยู่แล้วโอเคไหมครับท่านต่างหากที่รู้ทางลึกลึกซึ้งเหมือนคนที่เขารู้ลุงหงอกหรือเปล่าผมก็อยู่ในใจผมนั่นนะท่านอยู่ลึกซึ้งโอเคไหมพิศโลกภาพเสียงชัดเจน thank you very much ครับนางฟ้าชันชัยโอเคครับสมุทรสาครผมโอเดรับทราบครับมีไพเดอร์ไม่มีคำถามเลยเหรอมีหน่อยเดอร์มีหน่อยเดอร์มันจะได้สนุก ผมชอบตอบคำถามนะครับผมไม่หลีกทุกคำถามนะบอกทราบนะผมไม่ไปอย่างนั้นมันขุนแน่นอนทุกคำถามนะครับแต่ถามแล้วขอให้เอาคำตอบมาพินิจหน่อยครับพินิจพิจารณาหน่อยมันจะไปพูดพูดเอาแค่รู้ไม่ได้พอเวลาผมตอบแล้วพยายามสร้างความเข้าใจกับคำตอบของผมให้ได้ไม่ใช่เอาแค่รู้ไปเอาเข้าจริงนะถอยหลังมาหาของเก่าไม่ได้เลยโอ้ยมันเสียของพี่เอ้ยจ๋องจานลุงหงอกหน่อยพี่ก็จ๋องจานหน่อยเห็นบอกว่าเป็นเศษใครเนี่ยจ๋องจานหน่อยโอเคครับไปเรื่อยยังบอกมีคำถามเลยเด้อเยอะจะมีคำถามว่าเพลินไปลุงหงอกใส่เกียร์ห้าพูดแล้วเพลินแน่เลยมัน get into มัน innerใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่อารมณ์นะที่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่อารมณ์เด็ดขาดไม่ใช่อารมณ์พาไปไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องราวของมีสติสมาธิผมพูดเรื่องสติสมาธิตลอดเลยผมจะหลุดได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮะเสียงเบาเกินไปเดี๋ยวโอ้มันห่างจากปากเกินไปโอเคเข้าใกล้แล้วครับอย่างนี้ต้องทักท้วงมาอย่างนี้เวลาทักท้วงกันเสียงเบาครับคุณโยชิสุริโยชิสุเนะโยชิสุเนะอยากจะรู้สำเนียงภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะผมเรียนเกือบตายไม่ได้นะครับผมได้แต่นิอะไรคะคิเคคุโคนะนีเนนุโนสะซิเซซุโซมากไปกว่านั้นคือกาอะไรกิโมโนรู้แค่นั้นเองรู้มากกว่านี้ไม่ได้รู้แต่ชุดกิโมโนเวลาไปพักโรงแรมนะเอ้ยดีเว้ยเขาเอาชุดกิโมโนมาให้ก่อนเออมีโอกาสได้คลี่ชุดกิโมโนมั่งคลีโอเคก็แล้วไปแค่ก็สู่กันฟังนี่ครับให้มันคลื่นเคลงกันหน่อยพี่ก็ไม่งั้นจะซึมเศร้าทั้งบ้านทั้งเมืองทำไงล่ะใช่ไหมฮะฟังรายการหงอกแล้วซึมเศร้าต่อไปโอ้ยไม่ใช่ลุงหงอกพาไปนะพี่มันต้องคึกคักฟังลุงหงอกถ้ามันถึงเกินมันคึกคักนานมันต้องถึงพิลึกพิลั่นประมาณนั้นนะครับถ้ามันเจ๋งมันคิดกดอะไรผิดไม่รู้เนี่ยไปกันใหญ่เลยเมื่อกี้กดไปถึงไหนครับโอ้ยมือผมมันก็กดทีมันก็เพี้ยนไปปื้ดเลยกดแรงไปหน่อยมันก็ไปกันใหญ่
โอเคเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงเห็นไหมสารมืดคือค่าคงที่ในความว่างเป็นความใสสารมืดกับความใสเหมือนคนละขั้วเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคะฟังดีๆนะครับสารมืดที่เขาว่าความใสก็คือลุงหงอกว่าโอเคนะครับถามว่าเหมือนกันไหมตอบเลยละครับเหมือนกันทุกประการครับผมจบแล้วนะไม่ต้องอธิบายมากอธิบายมากเลอะเลยสารมืดสารมืดที่เขาว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสาขาฟิสิกส์ในส่วนที่เขาศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์โอเคไหมครับจักรวาลวิทยากลุ่มนั้นก็พูดถึงกันโอเคไหมครับนักฟิสิกส์นะกลุ่มจักรวาลวิทยาโอเคไหมเขาพูดเรื่องสารมืดนะเขาเห็นเป็นความมืดแต่ลุงออกให้เป็นความใสเขาเห็นเป็นความมืดผ่านเครื่องมือสื่อสารของเขานั่นแหละผ่านจอลุงออกเห็นผ่านจิตมันคนละมิติสรุปแล้วคือสิ่งเดียวกันโยมจอมนะครับเอาให้อยู่นะจบมานะตีตะปูแปดนะท่านก็ไต่ตามสิ่งที่ว่ามานี้ต่อไปต่อยอดเราเองครับผมคุณกนกวรรณเห็นไหมตอบแล้วชัดไหมทีไม่มีอาจารย์บางทีด้วยนะครับไม่มีฟังทันเจ้าข้าแต่ฟังเสียงลุงก็ง่วงนอนแล้ว นึกซะว่าลุงออกกล่อมนอนแล้วง่ายๆดีจะคิดมาก YouTube จะเบอร์ไปบ้างบางครั้งเสียงสุดโอเคครับบอกเป็นอย่างฝ่ายเทคนิคเราพยายามปรับแต่งตลอดเวลาอยู่นะครับแล้วเรียกว่าฝ่ายมอนิเตอร์นะครับพยายามทักท้วงขึ้นมาใครปุ๊บมอนิเตอร์เขาจัดการเองนะครับฝ่ายมอนิเตอร์เขาจัดการเองนะครับจะมาลดเสียงเพิ่มเสียงให้เองนะครับจะลืมเราทำงานเป็นทีมนะครับเราทำงานเป็นทีมนะครับไม่ใช่ลุงหงอกคนเดียวนะฮะขอความกรุณารับทราบตามนี้ด้วยนะครับ หน้าตาสวยแต่ใจไม่สวยก็แค่นั้นแหละค่ะโอเค สวัสดีลุงโอ้ยทักเบาๆหน่อยก็ไม่ได้คุณสวัสดีลุงลุงออกโอ้ยทักค่อยๆน้อยพี่ก่อคุณทิติมาฟังต่อนะครับฟังให้ดีนะครับลุงออกรู้สึกรู้จริงทุกเรื่องจริงค่ะหลายวันก่อนลุงรักษาอาการที่มีน้ำออกทางช่องคลอดวงเล็บของหนูด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าหยุดไปหลายวันเลยค่ะอย่ารักษากับลุงอีกค่ะ Thank you very much ขอบคุณโอเคไอ้เรื่องนี้เราพูดเปิดเผยได้เพราะเป็นธรรมชาตินะฮะผมไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจเลยนะพวกนี้นะครับนะฮะบางคนฟังไม่ได้นะครับฟังให้ดีนะครับนะหลายวันก่อนลุงรักษาอาการที่มีน้ำออกทางช่องคลอดดูสิครับเอาภาพนี้ขึ้นมาสิครับมันน่าเกลียดไหมครับสำหรับคนทั่วไปของผมเฉยๆเรื่องนี้โอเคไหมครับนี่คำว่าวางเฉยคำว่าอุเบกขามันก็เลยไม่รู้สึกรู้สามีคนก็พูดว่าลุงออกคนที่ไม่มีหัวใจมันถูกเขานะเออผมเคารพนะคำพูดคำนี้นะผมเคารพจริงนะเออรู้ได้ไงโอเคมีคนพูดแล้วว่าลุงออกเป็นคนที่ไม่มีหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกิน ว่าไปโดนโอเคครับเฟซไลฟ์จบครับตอนนี้ไม่มีใครเพิ่มเติมนะครับผมจะไปบ้านห้องใหม่นะครับห้องยู่ How are you ไปไหนต่อดีงงแล้วลุงออกเจอนำพาสมาธิจิตตั้งแต่วันที่4เดือน9ปี59นู่นเฮ้ยเอาไงต่อไปยังไงดูสิมันจะไปยังไงต่อโหไปยังไงเปิบโอเคมาสดตรงนี้สดจริงแม่เปล่าก่อนเราจะรู้ตัวก็โดนวิทยาศาสตร์สิงสู่เข้าแล้วจ้าวันที่9คือเมื่อวานนี้สดเอาแล้วกันแล้ววันนี้หายไปไหนนะมาวันนี้มั้ยอ้าวกดที่แว่นขยายแปะ
นี่ไอ้ไหนค้นหาเอาสิหน้าแรกเปอ้ออ้าวลุงออกสดเปอ้อมาทำงานนี้อ้าวไปไหนกันงั้นใจเย็นพี่สร้างปรากฏการณ์มนุษยชาติตัวนี้นะมั่งสดเนี่ยเป๊ะคงใช่มั่งโอ้มีกระดาษแผ่นนี้อยู่นี่นี่นะครับเพื่อว่าใช่หรือปุ๊บเป๊ะนี่โอเคมาแล้วจ้าว้าวก่อยเจอ YouTube นะครับทูบเฟซโอเคเข้าใจหมดแล้วจ้าเอาละเริ่มสกิปเบาๆอีกตามปกติของลุงออกเดอร์สิบอกให้นะครับโอ้โหเต็มจอเหมือนเดิมครับยินดีครับตอนรับขอบชูทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe มันจะได้เป็นเมมเบอร์มันจะได้ง่ายมันจะได้ไวในการที่จะรับรู้ตรงนี้เพราะเวลาผมเฟซเมื่อไหร่ก็ตามทีมันจะปลุกท่านถึงห้องจะรู้ไปดูเรื่องนึงถ้าไม่รู้ก็มาดูที่ YouTube นะถ้าดูสดก็ดูตรงนั้นมีเวลาก็ดูกันนะครับอย่างเช่นที่ผมไปจะเป็นอะไรต่างมีคู่ติดตามโอ้โหเหนียวแน่นประมาณสัก15-20คนนะครับเฟซทีไรก็เห็นท่านอยู่หน้าจอทุกทีโอ้โหติดตามมึงออกถึงขนาดจะเลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนก็โอเคถ้าเป็นความสุขก็ทำไปครับฟังคลิปเสียงลุงบ่อยๆครับเป็นยานอนหลับอย่างดีโอเคครับได้รับอานิสงส์นี้ก็ถือโอกาสแสดงความยินดีได้นะเสียงผมมันมหัศจรรย์มากเสียงเป็นพลังงานนะครับหมากัดกันเสียงหมาร้องก็คือหมาพลังงานหมามันไม่สามารถสังเคราะห์ตัวกายใจจิตมันให้บริสุทธิ์ได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองโอเคไหมครับส่วนลุงหอกมันสามารถสังเคราะห์กายใจจิตให้เกิดบริสุทธิ์ได้เสียงลุงหอกมันก็เลยกลายเป็นเสียงที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่จบเนี่ยใช่ไหมอธิบายได้แค่นี้ครับมากกว่านั้นท่านก็คอยตั้งความสังเกตเอาเองนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทั้งเสียงทั้งแสงนะครับออกจากตัวผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ได้ฟังคลิปสดกับคลิปบันทึกพลังงานเหมือนกันไหมครับถ้าพูดถึงฟิลลิ่งนะฮะสดมันจะมีฟิลลิ่งมากกว่ามันเรียลไทม์ทั้งหมดโอเคไหมครับส่วนที่บันทึกเอาไว้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะลดลงไปถ้าเป็นไปได้นะครับคืออะไรก็ตามไม่สดอย่าลืมนะโลกใบนี้มันหมุนตลอดนะครับอย่าลืมนะมันเรียลไทม์คือวินาทีที่กำลังทำอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้วันที่10 มกราคม 2562เวลานะฮะตอนนี้มัน3:40นะครับนะดูเวลาตรงนี้ผิดประการใดเนี่ยดูเวลาเนี่ยบอกเวลาชัดๆเนี่ยคำว่าเรียลไทม์คือตรงนี้โอเคไหมครับทีนี้ถ้าไปดูวันอื่นมันเป็นไปดูวันอื่นใช่ไหมครับมันก็ล่วงเลยไปแล้วถามว่ามันก็สู้สดจริงๆไม่ได้นะอะไรก็สู้สดจริงๆไม่ได้โอ้ยคำนี้มันก็น่าโอ้ละมั้ยแมนบอพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอกำลังพูดถึงวินาทีนี้นะคำว่าปัจจุบันใช่ไหมครับต้องเข้าใจพอยต์นี้ให้ได้พอยต์ออฟวิวที่เดือดครับตรงนี้มันเป็นจุดตัดระหว่างแนวตั้งกับแนวราบคือเซตศูนย์เนี่ยคือศูนย์กลางโอเคไหมครับต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้แล้วก็จะเข้าใจตรงกันได้ไปได้กันง่ายได้นะครับอะไรประมาณจริงอยู่คนลุงหงอกก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็โอเคนะจะไปดูที่บันทึกเอาไว้มันก็ได้แต่ตัวลิงก์มาตัวปัจจุบันหน่อยเพราะว่าคนเขาก็หายใจอยู่ตัวจริงก็บันทึกเอาไว้ตรงนั้นแต่ในการดรอปแปลว่าเวลามันเลื่อนไปแล้วโอไหมครับเข้าใจจังถามว่ามีคุณภาพไหมคุณภาพก็มีนะฮะแต่ประสิทธิภาพมันไม่เหมือนเดียวทามเดี๋ยวนี้เนี่ยประสิทธิภาพเดี๋ยวนี้มันเกิดประสิทธิผลเจ๊ช่วยแช่ชะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันมีตั้ง3คำให้วินิจฉัยคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ประจักษ์ก็คือชัดช่วยแช่ชะเดี๋ยวนี้ประจักษ์ไปสัมผัสตรงได้โดยชัดเจนเงี้ยคำว่าประจักษ์เห็นตามตาอย่างนี้เดี๋ยวโอเคไหมจับต้องด้วยตัวถูกจับต้องด้วยตัวหรือจับต้องด้วยตัวเห็นตามตาเอามันจะเลยโอเคไหมครับนี่คำว่าประจักษ์นะครับประจักษ์พยานรู้จักไหมครับทางศาลก็ใช้ว่าประจักษ์พยานก็คือพยานนั่นแหละครับเห็นเหตุการณ์จริงส่วนมากจะผิดพลาดนะครับพวกประจักษ์พยานเพราะว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดเวลาถูกอะไรล่ะจำเลยฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยต้าน
โต้แล้วก็ซวยเลยทีนี้ไอ้พวกนี้เขาศึกษาภาษากฎหมายเขาถามสอดถามแทรกถามสารพัดถามไปกระทั่งไม่น่าจะถามก็ถามต่อหน้าศาลเขาถามหมดนะต้องบอกให้รู้ไว้คนเอาชนะเรื่องคดีเนี่ยเจาะลึกนะให้รู้ไว้ใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยมันนะโอเคนะอย่าให้ถึงตรงนั้นครับขอได้โปรดเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอครับอย่ามีโบราณเขาบอกว่ามีเรื่องกินขี้หมาดีกว่าได้ไงแล้วเป็นคดีความกินขี้หมาดีกว่าเป็นสำนวนนะครับโอเคไหมก็พยายามอย่ามีเรื่องกับใครนะครับใครจะมาท้าตีท้าต่อยก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินหนีซะหน่อยนึงแต่ได้ก็กินด้วยโอเคไหมครับทำให้ได้สิครับใครก็มาท้าตีท้าต่อยหน้าบ้านเรายกมือไหว้เขาเนื้อแล้วสักนิดนึงก็เอาน้ำเย็นไหมเขากินหน่อยเพราะเขาเหนื่อยเขาด่าเราอะคิดอย่างนั้นสิครับโถ่จะไประเกียบดันชอบมันทำไมแค่คำด่าโถ่ผมไม่เคยติดใจเรื่องพวกนี้เลยนั่นมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเนี่ยภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่มันครองใจเรานะนะภาษาที่ผมเซตมาให้เนี่ยมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนก่อนจะให้กล่าวร้ายผู้อื่นเขาจะด้วยวาจาจะด้วยภาษาเขียนภาษากฎเหมือนกันจำแนกหน่อยแค่นั้นเองพี่ก็เนาะเดี๋ยวบ้านเดียวกันต้องตักเตือนกันใช่ไหมพี่รู้สองน้องรู้หน่องน้องรู้หนึ่งเดี๋ยวบ้านเดียวกันแล้วต้องตักเตือนกันท่านก็เตือกเตือนผมมาด้วยจะเป็นอะไรไปละครับผมรับทั้งนั้นแหละนะผมก็เตือกตันต่อตักเตือนท่านบ้างก็มันก็น่าจะดีเหมือนกันน่ะโอเคไหมครับเมื่อเวลาเทียบอายุกันแล้วผมมัน74ปีเต็มแล้วจ้าโอเคมันก็รู้เห็นอะไรต่างมาเยอะแยะนะพี่นะประสบการณ์ตรงเนี่ยของใครของใครนะให้รู้ไว้มันไม่เหมือนกันหรอกโอ้ไม่พี่เอามาแชร์กันเพื่อที่จะต่อยอดให้กับกันและกันโอเคผมก็ยินดีที่จะท่านมาต่อยอดกับผมโอ้ยผมยิ่งพอใจรู้ไหมครับมาต่อยอดกับผมผมยิ่งพอใจมันก็ยิ่งดีช่วยกันโอ้ไม่พี่ต้องคิดในกรอบนั้นแหละครับเจ้าห่วงว่าทำไมวิชาเนี่ยโอ้ยห่วงวิชาเดี๋ยวนะผู้ให้คือผู้ได้นี่พูดถึงเซนส์ของคุณครูนะครับผมสอนหนังสือมาก่อนนะบอกทราบไว้นะครับผมสอนวิชาชีพมาก่อนนะครับผู้ให้คือผู้ได้เรามีอะไรให้คนที่เป็นนักเรียนให้มากๆถ้าเราจะไม่มีเราก็ค้นคว้าหาความรู้ใดๆก็ตามทีเอามาให้เขาไปนะยิ่งให้เขาเรายิ่งได้มากเพราะว่ามันจะมาตกผลึกที่กับตัวเราสุดท้ายแล้วนะครับแล้วจะห่วงไปทำไมทีนี้เห็นไหมครับนะห่วงครูไม่รู้วิชาห่วงภรรยามีลูกไหมเนี่ย โอเคนั่นจะไปนอกเรื่อง อาจารย์ครับที่มีไอหมอกตรงกลางระหว่างวันก่อนก็ตอบไปนะถามบ้านแล้วครับแปลว่าตอบไปหนึ่งครั้งแล้วยังไม่เอาใช้มาพิจารณาผมจะให้เป็นมันงั้นมากกว่านะครับคุณณทิเบศนะครับเวลาถามผมหนึ่งคำถามโอเคไหมครับเอาคำตอบผมว่าผมตอบเคลียร์ให้แล้วนะแล้วก็นำคำตอบนี้ไปพิจารณาทำต่อเนี่ยแล้วได้ความประการได้ค่อยมาว่าต่อนั่นเขาเรียกว่าต่อยอดอะมันมีคือสงสัยมันมี108,000ปัญหาผมจะรู้ตรงนั้นโอเคไหมถ้าปัญหาตัวแรกมันไม่ถูกเปิดเผยคือไม่ get into แปลว่าไม่เข้าใจปัญหาที่สองถามอีกมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมครับพยายามให้มันเข้าตัวนิดนึงทางด้านความเข้าใจนะผมเน้นความเข้าใจเป็นหลักนะครับคุณท่านเบสโอเคอีกทีนึงก็ได้อาจารย์ครับเช็คว่าลุงหงอกนะครับอาจารย์ไม่เอานะครับไม่เอาภาษานี้นะครับลุงหงอกครับโอ้โหเต็มใจตอบเกิน150ถ้าอาจารย์ครับมันต้องเอา100มาหารก่อนเขาพูดกันทุกวันทุกเมืองอาจารย์เนี่ยครับโอเคไหมนะครูครับมันยังนุ่มนวลกว่านะเออครูครับมันกินใจกว่าคำว่าอาจารย์นะอาจารย์มันเลอะไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยมันเลอะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอาจารย์เนี่ยไม่รู้จานความจานหงายไม่รู้แล้วครับนะเปลี่ยนนะครับลุงหงอกลุงหงอกไอ้หงอกก็ได้บักงอก็ได้
ันจะเป็นอะไรไปเนาะโถยสรรพนามตื่นๆกันเองโอ้นั่นๆเป็นสิ่งสมมติหมดโอเคไหมครับโอเคลุงงอกดีสุดครับค่อนข้างจะสมไหวสมไหวสมไหวหัวงอกโอเคไหมที่มีไอหมอกตรงกลางระหว่างตาเป็นสมาธิเริ่มต้นใช่ไหมครับระหว่างตรงกลางระหว่างตาตามีสองข้างนะคุณโยมเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าระหว่างตาคือตรงกลางหัวคิ้วนี่แหละครับนะเขาบอกว่าคือดวงตาที่สามเช่นเขาว่าดวงตาที่สามเขาว่าดวงตาที่สามนั่นคือเขาว่าลุงหงอกไม่เคยว่าเรื่องนี้แต่อธิบายดวงตาที่สามสบายหลับตาอธิบายสบายได้โอเคไหมเขาว่าผมจะไม่ใช้แต่อ้างถึงได้เอาระว่าดีกว่าโอ้ไหมครับไอหมอกหรือว่าไอควันไอโอภาสผมจะเรียกมันว่าไอโอภาสเวลาหลับตาในท่ามกลางของการทำสมาธิมันจะมีควันพวยพุ่งออกมาที่ตรงกลางระหว่างตาใช่ครับผมจะเรียกว่าไอโอภาสนะครับไอโอภาสมันจิตประภัสสรไปแล้วนะจิตประภัสสรคือจิตสะอาดจำหน่อยครับเห็นไหมพอเวลาไปจำแค่นี้เอาไปใช้ครับเสียก่อนนะนั่นขอร้องนะครับเอาไปใช้แล้วตามรู้มันต่อไปผลต่อรอบเป็นยังไงเข้ามาต่อทีนึงคำถามต่อมียังไม่จบของแค่นี้ไม่จบยังไปอีกโอ้ยเป็นร้อยคำถามที่จะไปจบนะครับไปถึงความสัจจะมีร้อยคำถามบอกให้ทราบไว้มันไม่ใช่แค่นี้โอ้พี่ผมบอกว่าโอเคตามดูตามรู้มาถูกทางแล้วจ้าตามผู้ใหญ่ไหมไม่กัดตามลุงหอกไหมล่ะหรือว่าตามคนอื่นตามคนอื่นไม่รับประกันนะตาบอดนำทางมีเยอะแยะนะพวกนี้โอเคไหมครับไหนนี่เป็นต้นโอเคนะเข้าใจภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับถามว่าใครเป็นคนใช้ต่างหากล่ะโอเคไหมครับภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะถามว่าใครเป็นคนใช้ต่างหากล่ะนี่ตรงนี้สำคัญนะครับ โอเคผ่านไปเรื่อยๆเหนื่อยก็จะเพิ่งพักลุงออกนี่มันเพิ่งเท่าไหร่อีก10 นาที4 ทุ่มยังไปได้อยู่นะเดี๋ยวลุงออกเปิดทำการครับอยากไปมากๆเลยครับก็อย่าเพิ่งขออย่าเบรกไว้ก่อนนะฮะเรื่องของสุขภาพนะครับขอเบรกไว้ก่อนนะครับขอให้ผมไปทำงานในสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับบางทีพวกนี้ผมจะส่งหนังสือไปหาท่านนายกด้วยนะครับเรื่องของไอ้ปลาบึกเนี่ยครับผลงานจากปลาบึกเนี่ยครับโอเคนะครับจะบอกให้ทราบนะครับผลงานเรื่องปลาหมึกนี่แหละก็ส่งกันมาหลายฉบับแล้วครับแต่ไม่เคยถึงท่านหรอกเจอแถวไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่ยอมรับหนังสือผมโอ้ยจริงนะนะอ่านแค่หน้าเดียวถูกผมเขียนเป็น3-5 หน้าก็ไม่ใช่นะแค่หน้าเดียวไม่ถึงหน้าเลยครับผมเขียนหนังสือ2 พารากราฟก็จบแล้วหนังสือถึงใครก็ตามทีนะไม่ต้องไปใช้เยอะหรอกพี่ก็โอ้ยเสียงคือพลังงานจนความร้อนคือพลังงานศักแสงคือพาหะในการกระจายพลังงานจนเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับคุณเกี่ยวKEO เนี่ยอ่านว่าไงเคียวใช่ไหมเคียวข้าวถ้าภาษาอีสานพูดกับเพศแม่ไม่ได้นะคำว่าเคียวเนี่ยมันจะมีจุดเคียว ภาษาอีสานมันมีจุดเคียวพูดกับเพศแม่ไม่ได้นะคำนี้ อีสานไม่ได้นะ ว้ายบุ๋ยบุ๋ยเคียวก็ออกเสียงเขี้ยวจุดเขี้ยวจุดเขี้ยวไม่ใช่เคี้ยวนะเคี้ยวอาหารถ้าเคี้ยวมันลงนะเสียงมันลงเสียงต่ำจุดเขี้ยวจุดเขี้ยวออกภาษาอีสานจุดเขี้ยวไว้มือสีเขี้ยวใช่ไหมมือคือสีเขี้ยวใช่อีนางตัวพอนี่ไปไกลจะเลอะเอ้ยคนแตกฉานภาษาเอ๊ะก็นั่งพูดอย่างนี้เดี๋ยวนะครับ
เป็นฝ้าขาวปากแห้งคอแห้งเป็นอาการของอะไรครับหมอไม่มีคำตอบให้ครับคนไม่ใช่หมอมีคำตอบแน่นอนนะครับมาเถอะเจอสองมือเปล่าเปิดทำการอย่าลืมเข้าทางทางเฟซนะครับก็ลงทะเบียนครับในเฟซนะฮะลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นไหมลุงออกสุขภาพอนาคตคือเฟซนั่นแหละเข้าถนนสายนั้นนะครับมันจะมีคิวก่อนหลังกันเองเขาจะมีทะเบียนเขาคนทำงานตัวนี้เขาจะมีล็อกไว้ถ้าเขาเปิดปุ๊บรีบเข้ามาเลยมันจะมีการตัดนะฮะรับกัน15คน20คนประมาณนั้นนะครับนะเข้ากรอบนี้นะครับขอร้องนะครับผมไม่มีบุคลากรที่จะมาช่วยมากกว่านั้นนะครับนะผมไม่ได้จ้างใครมาเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าที่นี่ไม่เคยมีซื้อมีขายนะฮะมีแต่ทำบุญถ่ายกรรมมีแต่อะไรมีตู้ขอทานนี่สองสามตู้นะแค่ไหมครับผมมีอยู่แค่นั้นนะเห็นใจคนนะครับเห็นใจนะครับเรื่องนี้ขอแต่ครับขอเข้าสู่ระบบต้องการให้เข้าสู่ระบบมากกว่าเวลานี้ผมจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะทุกอย่างมันจะรันมาทำระบบจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากเลยติดตามในเรื่องของเนื้อหาสาระมากๆเข้าไว้นะครับ89,919 คลิปนะฮะดูเอาเองฮะมีอยู่4เซกชันใหญ่ๆมีพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์จิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แต่ทั้งหมดมันจะบูรณาการกันทุกคลิปมันจะบูรณาการกันเองนะฮะไม่ได้แยกว่านั่นคือนี่นี่คือนั่นถ้าต้องใช้หลักการพิจารณาอย่างยิ่งยวดพอสมควรนะฮะอย่างเช่นวันนี้ผมไปเร็วเห็นไหมครับหลายอย่างนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเห็นไหมครับไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ไวคนที่คุ้นเคยก็จะรับทันโต้ตอบกันทันหมดนะฟังแล้วมันจะสนุกท่านสนุกถ้าฟังทันผมก็สนุกของผมสนุกกับสนุกก็ไปด้วยกันได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมอีกคนสนุกอีกคนไม่สนุกก็แย่สิครับไปด้วยกันได้ไหมมันก็ไม่ได้โอ้ไม่พี่เพราะนั้นต้องทันกันนิดนึงโดยอาศัยภาษาพ่อขุนนี่เป็นสื่อกลางอยู่เวลานี้เนาะแมนบอไอ้พวกนี้คืออาการหมดนะครับฝ้าขาวที่ปากอะไรพวกนี้ดีๆเขาจับยัดโรคอะไรต่างๆนะให้สารพัดแค่นี้พูดได้ทันทีถ้าจะพูดอย่าเลยผมไม่ใช่หมอนะครับไงผมมาบอกก็เป็นโรคตรงนี้ไม่เอาอยู่แล้วผมยิ่งปฏิเสธคำว่าโรคนู่นนี่นั่นอยู่แล้วนะครับเรากำลังพูดถึงอาการกันนะฮะมาเลยคอแห้งมานี่คอแห้งเผ็ดพงแม่ชมยงละคอน้ำกินหน่อยน้ำบ่อลอยพี่ก็ไม่เอาน้ำบ่อลอยพี่ก็ไม่เอาพี่จะเอาน้ำเหล้าแล้วใครจะทำไมหันทำไม เพลงพาไปได้แค่นั้นนะพี่เอ้ยฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นวิชาการชั้นสูงนะครับ คุณเคียวที่ว่านี้เสียงคือพลังงานจนฟังดีนะครับความร้อนคือพลังงานศักดิ์แสงคือพาหนะในการกระจายพลังงานจนเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับถ้าพูดถึงพลังงานนะน่าจะพูดถึง2คำนะครับฟังให้ดีนะครับท่านถามว่าเข้าใจแบบไม่ถูกไหมผมไม่ได้วินิจฉัยถูกผิดนะครับเปลี่ยนใหม่ถ้าผมพูดถึงพลังงานศักดิ์ผมจะพูดถึงพลังงานที่เป็นแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งแนวดิ่งนี่แปลว่าอะไรมันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกคือแรงโน้มถ่วงโอเคไหมครับส่วนถ้าพูดถึงพลังงานจะเรียกว่าแนวราบไปในแนวราบโอเคไหมครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนถ้ามันชัดเจนปุ๊บมันเป็นอากาลิโกมันไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขของเวลาถ้าเป็นอุณหภูมิก็ศูนย์องศาเคลวินนะหรือ-273.15 องศาเซลเซียสนั่นถ้าเป็นอุณหภูมิก็ศูนย์องศาเซลเซียสโอเคไหมครับจุดนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ emptiness ความว่างนะเพราะมันเป็นเพียว energy อยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับนะทีนี้ตัวเราคือโลกคือเราเพราะนั่นอยู่ในตัวเรานั่นเองสุดท้ายแล้ว
ผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราโอไหมครับเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะไม่ get into เขาผมจะเข้าใจเรื่องนี้รู้ไหมผมพูดเวลาการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันซ้อนกันอยู่แม้แต่เมื่อวานที่พูดในเรื่องของอุตุใช่ไหมฮะถ้าเป็นผมตั้งไว้เลยว่าไอ้การเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางของศูนย์กลางของพายุเนี่ยตรงนี้ใช้ว่าเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางของพายุเข้ามาอยู่ริมฝั่งริมฝั่งนี่ก็คือแผ่นดินนี่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง20 50ก็ว่ากันไปตรงนั้นน่ะแต่ความเร็วของลมที่เป็นพายุคือรัศมีของวงกลมมันมีรัศมีมันกลมมันควงอย่างเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยก็คือความเร็วของลมนะครับที่มันต้องผ่านไปมันต่างกันความเร็วของลมหรือในหนึ่งว่าความเร็วของพายุก็พายุกันกับลมกันเดียวกันแล้วว่าเออถ้าพูดว่าพายุมันจะต้องมีความเร็วเกินกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าพายุอย่างเฮอริเคนอย่างพายุพวกไต้ฝุ่นพายุเนี่ยจะขึ้นญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เวลานี่ครับนี่ตรงนี้แหละครับจะรีบไปสกัดให้กับเขาเนี่ยมันต้องทำงานเร็วนะมั้ยผมไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกใบนี้ซึ่งอยากจะตรงนี้ให้ไม่เอาสักบาทเดียวนะไม่เอาขอความถ้าให้ก็เอาจริงให้ก็น้อมรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดทุกคนทุกท่านแหละถ้าให้ใช่ไหมเรื่องนี้มันเรื่องยิ่งใหญ่โอเคไหมครับให้ผมทำงานด้านนี้พวกเราบุกจิ๊บจ้อยก็ดูผ่านสื่อผ่านยูทูบนี่ดูไปให้เข้าใจไปครับผมมีให้กองเต็ม 90,000 โทษ 9,919 คลิปโอ้ยตีลังกาดูเลยพี่เอ๋ยอ่านให้มันฟังหลับให้มันคาไปเลยใส่สมอนท็อปฟังโอ้ยทำไมผมให้เยอะแยะจังเลยไอ้ลุงหงอกไอ้บากหงอกมันมาจากไหนที่ว่าเนี่ยทำงานแค่ตรงนี้ลุงใช่ครับไม่เกิน3ปีมีตั้ง 9,000 กว่าคลิปวันหนึ่งทำงานกี่คลิปนั่นน่ะโอ้โหทำไงนะมันอยู่ในนั้นหมดอ่ะโอเคนะครับติดตามในนั้นมากๆเอาไว้นะครับแต่คนที่จะมาให้กับการรักษาก็ขอให้เข้าระบบนิดนึงนะขอเถอะครับกราบเถอะครับว่าเถอะครับผมสงสารคนเขาทำงานไม่ใช่หรอครับนะๆๆโอเคนะตกลงผมตอบไปนะพนักงานสอบพนักงานจนนะครับแปลว่าไม่ตรงกับที่ท่านเข้าใจออกไหมครับนะไม่ตรงกับที่ท่านเข้าใจท่านถามว่าเหมือนกันไหมผมไม่ตอบตรงนั้นโอเคไหมครับไม่ใช่เบี่ยงบ่ายหรอกครับไม่ได้เบี่ยงบ่ายนะฮะแปลว่าความเข้าใจพลังงานจอดพลังงานจนเป็นพลังงานที่เรียนหนังสือกันมานะให้รู้ไว้เนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่เรียนกันนะเออพลังงานจอดพลังงานจนเนี่ยครับแต่เข้าจริงเนี่ยแบะเพราะสิ่งนี้มันเข้าไปได้โดยศักยภาพอีกส่วนหนึ่งต่างหากที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ว่าได้จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์โอ้ไม่พี่พนักงานสอบตอนผมเรียนหนังสือก็โหยโง่บอดชอบชินดีเหมือนกันแต่วันแต่หน้าวันทำไมต้องไม่เข้าใจตรงนี้ได้เออมันก็แปลกนะเรียนหนังสือเนี่ยโอ้โหสุดยอดโง่เลยผมได้ท็อปวิชาเดียวคือวิชาเรขากับเรียงความโอ้ไม่พี่บ้าไงกันนอกนั้นไม่มีทางเลยยุคนี้มันยุคเปอร์เซนต์ที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยครับมัธยมต้นมัธยมปลายนั่นนะครับยุคเปอร์เซนต์โอเคไหมครับเรียนหนังสือได้ไม่เกิน 52.5% บอกให้อะไรไม่เกิน 52% หน้าจุด5ยังมีหลุดมาหรือเปล่ามันยืนยันว่าเรียนหนังสือไม่เกิน 52% คาบเส้นมาตลอดดีไม่ตกซ้ำชั้นมีแบบนั้นเดี๋ยวพูดถึงมันดีกว่าโอ้ไม่พี่ดีนะมันไม่ได้จำมันไม่ได้จำในสิ่งที่ไอ้ความรู้ตะวันตกมานะดีเหมือนกันนะมันไม่ได้จำตรงนั้นนะเออถ้ามันจำนะผมแย่เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่จำความรู้ตะวันตกมาโอ้โหเลอะเลยเฟือเลยเฟือเออเลอร์รู้ไหมเออเลอร์เฟือก็มีคำว่าอันสมบัติพาคินสันต่อยครับนั่นคือมันเฟือแล้วสมองไปไม่ไหวแล้วจ้านั่นนะครับคือใช่โอ้ไหมครับตอนนี้ก็มาสังเคราะห์วิเคราะห์กันในเรื่องของกายใจจิตที่ท่านกับผมอยู่หน้าจอในจอเดียวเนี่ยโอเคไหมครับขอให้อยู่ในบริบทนี้อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้น่าจะมันน่าจะปิ้งมากกว่าแล้วครับโอเคนะเอาละไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะตรงผมตอบไม่ตรงกันนะกับที่ท่านเข้าใจโอเคไหมครับนั้นต้องสรุปเองนะฮะลุงโอ้ยทักเลย ทักเลยก่อนก็ไม่ได้
ชักได้จังเลยคุณเลยคุณจริญคุณจรุญเกียรติแฟนผมปวดคอไหล่ตึงปวดขึ้นหัวขอพลังจากคุณลุงได้ให้หายได้ไหมฟังไปด้วยครับเสียงผมหน้าตาผมอย่าลืมนะฮะผมเคลื่อนไหวนี่เป็นการเคลื่อนเดี๋ยวนะอากัปกิริยาผมเรียกว่าไดนามิกนะครับอย่างนี้ผมเรียกว่าไดนามิกนะครับพลังงานศักก็คือสแตติกนะพลังงานจนคือไดนามิกโอ้ไม่พี่ง่ายนะนี่คือไดนามิกแล้วเนี่ยนะพลังงานอยู่ในสแตติกมันโมเมนต์ทางเสียงคือไดนามิกนะเป็นไดนามิกเห็นไหมมันออกแนวราบขึ้นท่านหน้าผมมันอยู่ตรงอย่างเงี้ยเขาเรียกแนวราบก็ว่าได้โอเคแนวตั้งก็คือสแตติกหรือว่าพลังงานศักเขื่อนทุกเขื่อนระดับน้ำทั้งหมดนะเขื่อนทุกเขื่อนที่มันนิ่งเนี่ยพลังงานมันซ่อนอยู่ตรงนั้นดีซ่อนอยู่ในความนิ่งไงพอเวลาปล่อยน้ำจากเขื่อนปุ๊บเท่านั้นแหละพี่เอ๋ยเหมือนสึนามิเห็นไหมเหมือนพายุนี่แหละครับพายุไอ้ปลาเบิกนี่แหละครับนั่นแหละนะตัวไดนามิกมันอยู่ตรงนั้นโทษตัวสแตติกอยู่ตรงนั้นสแตติกอยู่ศูนย์กลางอยู่จุดศูนย์กลางนี่คือสแตติกเห็นไหมแต่เวลามันหมุนปุ๊บมันเป็นไดนามิกโอ้ไหมครับประกอบกับการเคลื่อนที่ของโลกที่นี่การหมุนโอ้โหมันกี่มิติที่พูดเนี่ยผมจะเข้าใจในสิ่งนี้หลายๆมิติและหรือทุกๆมิติแต่คำนวณไม่ได้ครับอย่ามาคิดคำนวณไม่มีทางครับไม่มีทางนักคณิตศาสตร์จบตกหน้าตายเคยตรงพวกนี้นะไปไม่รอดมันต้องรู้แหละเข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงฮะถึงจะ get into นะฮะโอเค get into แปลว่าเข้าใจนะ get แปลว่ารู้ into มันเข้าเป็นหัวใจเลย get into โอ้ไหมครับเข้าใจให้มันชัดท่านมีหัวใจผมมีหัวใจโอเคครับต้องอย่างนั้นเลยนะฮะมันถึงจะโอเปะชั่วเชียช้าฟังไปเรื่อยครับผมก็รอต่อกระซิบไปด้วยก็ดีนะครับหนูกินเห็ดหินหลุดหินจือกับทางเช่ามีอาการคันใต้ผิวหนังเกาแบบแรงแต่ไม่เป็นแผลเลยแบบนี้คืออะไรคุณพรพิมล ไอ้ถังเช่าถังเช่าไอ้หินเจอมันจะไปสู้เห็ดเผาได้ยังไงเห็ดเผาอย่างนี้รู้นะโอ้ยเห็ดเผาบ้านเรานี่แหละพี่เอ้ยนะครับฝนตกทีมันก็กินตามขนาดนะโอ้ยอยากจะกินจังเห็ดเผากุจีหลักแด้เอามาเยอะๆครับใครมีหลักแด้มากินหน่อยโอ้ยจะกินให้ดูเอาสดๆหน่อยนะไม่ใช่เอามากัน3ปีแล้วแห้งไปหมดแล้วใช่ไหมดูคำว่าสดๆในหลักแด้นั่นนะนะวันก่อนมีใครมาให้2กล่องนั่นไงเนี่ยได้ไหมผมกินไปครึ่งกล่องในวันแรกกันจริงเลยหลักแด้นี่แหละครับทิ้งไว้กล่องกว่าอ้าวเหี่ยวไม่รู้ใครไปเพิ่มความร้อนกับมันกรอบโอเคก็กินได้นะครับดักแด้กุจิมันกินนูนี้โอเคไหมผักติ้วอย่างนี้ไหมกินถ้าอยากจะให้บำรุงร่างกายผมนะครับเอาพวกนี้มาให้กินสต้องสเต็กกินมาเยอะแล้วใช่ไหมครับกินมาเยอะแล้วมันงั้นแหละสเต็กปลาสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กแมวรวมทั้งล่าสุดไปกินสเต็กอะไรวะเนี่ยที่ออสเตรเลียไอ้กวางเรนเวียงขนาดเนี่ยเดนเรียงในนี้นะโอ้โหกินฉุนจะตายไปโอ้พอเนี่ยฉุนพอๆกับแพ้นั่นนะครับเห็นไหมครับอย่าไปลิ้มรสมันนะกลิ่นเนี่ยกินจะไปเข้ากินด้วยความมารยาทแล้วกันเขาเลี้ยงนะมีคนเขาเนี่ยเลี้ยงมือนั้นก็เลยกินเข้าไหมครับโอเคโอเคนะเข้าใจนะอีกครั้งนึงฮะหนูกินเห็ดหินจือกับถังเช่ามีอาการคันใต้ผิวหนังเกาแบบแรงแต่ไม่เป็นแผลเลยแบบนี้คืออะไรคะโอ้ยผมตอบได้ไงในความรู้สึกเนี่ยไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่าด้านความรู้สึกของท่านแต่ละท่านแต่ละคนมันแตกกันผมไม่สามารถเอาความรู้สึกผมมาใส่ความรู้สึกของท่านทำไม่ได้แล้วท่านก็ต้องรู้เองโอเคไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าเห็ดลิ้นเจอที่ฮือฮาปาร์ตี้มากมันจะสู้เห็ดเผาได้ไงเอามาเยอะเห็ดเผานะครับ
เดี๋ยวพี่ชอบแกะแบบหนังเหนียวแมวหน่อยหนังเหนียวมันเคี้ยวไม่ออกนะเออแบบใหม่ๆเนี่ยขาวๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยเอามากินให้ดูนะครับเห็ดผอเห็ดอะไรเห็ดโคนพวกนี้ไม่ใช่เอาเหนียวแบบเป๊ะๆเคี้ยวไม่ออกเกินไปยิ่งฟันเอามาจะเอาฟันมาให้ดูเดี๋ยวนี้เออเปล่าผมไม่ได้สนใจหรอกเอามาจะให้ดูเอานะหน่อยนะเอามาเอามาน่าเกลียดไหมจะให้ดูไม่มีฟันเลยนี่ปลอมนั้นไอ้ปลอมหมดเลยเหลือเสี้ยวเดียวนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาพอไปยิ้มโอเคไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูเปิดรถทะเบียนผมจะบันทึกทันทีคุณท่านที่เบสณที่เบสนั่นนะครับพอเวลาเปิดรถปุ๊บก็ใส่เลยล่ะแว่งเหมือนปลาเข้าใส่เลยครับปั๊บปั๊บปั๊บทันทีเลยนะรอนิดนึงครับผมอย่าเวลานี้ผมก็สงสารคนทำงานเหมือนกันนะครับเขาไปกันบุกหน้าดูเหมือนกันที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยโอ้โหนั่นให้เขาพักผ่อนนะครับอย่าไปกินแรงมากจนเกินไปนะไอ้ทางฝ่ายผมก็พักมาเหมือนกันแต่ผมก็มันคงพักไม่ใครถ้ากับตลาดเองเราก็เขียนหนังสือเลยมาที่ต้องไปส่งจะเป็นอาจจะเป็นไปได้นะฮะส่งนายกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นช่วยชาติบ้านเมืองเขาญี่ปุ่นก็ช่วยประเทศชาติเราเยอะนะครับเมื่อเรามีดีช่วยบ้านเขาหน่อยเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้เสียหายอะไรการช่วยกันไม่ได้เสียหายอะไรโอเคไหมครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เวลานี้คือลุงงอกนี่เราห้วยไว้รู้ว่ามีประโยชน์ก็ช่วยสิครับเป็นไปอะไรไปแล้วมันไปเกี่ยงงอมันทำไมโอ้ยต้องมีค่าตัวนู่นนี่นะไม่จำเป็นโอ้ยลุงงอกแฟนผมปวดโอเคเรียบร้อยแล้วก็คอยเข้าในการนะครับเข้ามาในระบบตอนนี้เริ่มนอนหลับบ้างแล้วแต่ก่อนนอนไม่หลับทุกทรมานมากพลังงานบริสุทธิ์ดีขึ้นครับโอเคขอให้แต่ตรงนี้นะเอาตรงนี้ก่อนครับเรื่องการนอนหลับคุณนาทิเบตนะครับตรงนี้สำคัญกว่าทุกอย่างครับนะความสงสัยผมตอบปัญหาไม่มีจบหรอกครับรับรองได้เลยขอให้ท่านมีความแข็งแรงเอาไว้เบื้องต้นนะเอาตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งมารู้มันเลยเอาสุขภาพก่อนนะครับทุกอย่างสุขภาพก่อนนะทุกท่านทุกคนนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วบ้านใครเป็นไงดีไหมครับยินดีด้วยความมันมีสามคำมันมีสามคำจะเลือกใช้คำไหนยินดีด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความพึงพอใจแต่ว่ายินดีใส่คำนี้ก็ตามใจโอเคไหมครับผมเคารพทุกคนนะที่อยู่หน้าจอสังเกตไหมฮะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพสังเกตไหมครับคำแรกผมเคารพหมดนะผมเคารพหมดนะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยนะครับเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตรงนั้นจะชัดเอาไว้หน่อยก็ดีเด้อสิบอกให้นะครับอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบเชิญดับสัจจะสายเด้อมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันทำอะไรก็ได้ให้นึกถึงสังคมมากๆให้นึกถึงความมั่นคงของชาติมากๆอย่าเรื่องไม่ดีนายกอไปเล่าสู่นายขอฟังมันไม่ดีแน่นอนอะไรยกย่องก็ต้องยกย่องบ้านเมืองเราก่อสร้างกันมาไม่ใช่คนคนเดียวนะบ้านเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่าลืมโอเคไหมครับบ้านเรามีฝ่ายความมั่นคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้มันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอย่าอันนี้กันนะครับขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติฐานใจผมมีสิ่งนี้มาตลอดเห็นผมพูดจาอย่างนี้ดูเหมือนว่าไม่อะไรหรอกครับเอาจริงไม่ใช่ฮะทางลึกไม่มีใครย้ำลึกผมได้หรอกครับในโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถรู้ความรู้สึกไม่มีใครสามารถรู้ความรู้สึกของผมเองได้ความนึกคิดของผมก็เหมือนกันสิ่งที่ผมรู้ก็เหมือนกันทำนอนนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ความรู้สึกของท่านผมก็รู้ไม่ได้เหมือนกันความไม่คิดผมก็รู้ท่านไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างไม่รู้แต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตัวของตัวเองทั้งหมดโอ้ไหมครับนี่คือภาษาที่มันดักเอาไว้เรียบร้อยแล้วต่างคนก็ต่างไม่สามารถเอาความรู้สึก
เอาความนึกคิดของตัวเองไปใส่ผู้อื่นไปครอบงำผู้อื่นเขาก็เหมือนกันไม่สามารถเหมือนกันแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจักรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจบตัวเองเอาตัวนี้เป็นหลักของการดำรงในชีวิตโอเคไหมครับจะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามใจสายอย่าให้ผิดกฎหมายเห็นไหมอย่าเอาเปรียบกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอท่านจริงๆครับนะอย่าหลอกลวงกันแหละกันผมไม่หลอกลวงใครแน่อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับโอ้ยถ้าผมหลอกลวงคนเนี่ยตั้งแต่วิทยุเนี่ยยิ่งมองไม่เห็นหน้าตาเลยครับทุกวันนี้ตามเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับจริงๆนะสมัยก่อนมันวิทยุเนี่ยไม่เห็นหน้าตากันโอ้ยถ้าผมจะหลอกลวงคนเนี่ยสบายสบายหลอกคนเนี่ยหลอกง่ายง่ายผมก็เตือนจังเหลือเตือนนะครับไอ้เรื่องของแชร์ลูกโซ่ผมเตือนมาเยอะในปี25นะครับตั้งแต่ปี25ยุคสมัยนั้นมันแชร์ล้มชาติผมเรียกว่าแชร์ล้มชาตินะฮะแม่นกกระตินแม่นก2 3แม่นั่นนะครับใครเกิดทันน่ะปี25นะฮะผมทำรายการวิทยุ FM สตูดิโอไอ 90.0 เมกะเฮิรตซ์นะของวิทยุพล1นะยุคสมัยนั้นเห็นไหมครับผมใช้คำว่าแชร์ล้มชาตินั่นน่ะนะเห็นไหมแชร์ลูกโซ่นั่นนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องเราเยอะแยะลงทุนเงินนู่นนี่นั่นเงินบิตคอยน์บิตคอยน์สายบัตรอย่าไปเล่นนะครับเงินบิตคอยน์นี่อย่านะครับผมใช้คำว่าอย่าเลยนะมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเราขายทรัพย์สินของเราไปเข้าธนาคารก็เป็นเครื่องมือโถเขามีธนาคารโลกเขามี IMF ด้วยไหมครับเนี่ยก็เขาสร้างตัวซึ่งเงินในอากาศมาแล้วก็ตีมูลค่าต่างสารพัดแล้วก็เล่นกันโอ้โหหัวกดหัวปั๊มสุดท้ายพอเวลาหมดปุ๊บก็คือหมดสภาพเลยนะครับมันไปให้มรดกใครก็ไม่ได้มันเป็นความลับอ่ะเห็นไหมครับนึกตรงนั้นสิครับเวลานึกใช่ไหมถ่ายทอดตรงใครก็มารับแทนไม่ได้ตายก็ตายไปหมดเลยนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะหมดเกลี้ยงนะหมดเกลี้ยงนะครับผมย้ำด้วยครับเขาเตรียมตัวที่จะวันหนึ่งข้างหน้า US ดอลลาร์จะกลายเป็นกองแตกนั่นเขาเตรียมตัวไปแล้วแหมลุงหลอกเพราะนั้นต้องรีบไปสลายเฮอริเคนเอา US ดอลลาร์มาใช้เดี๋ยวไหมพี่เดี๋ยวบอกแล้วไงไอ้ปลาบึกนี่มันเป็นอะไรบททดสอบลุงหลอกโอเคไหมต่อไปทำงานเดี๋ยวผมก็พูดไปล่วงหน้าด้วยนะงานผมก็คือนู่นตั้งแต่ไปรัสเซียมาแล้วก็เหลือเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นโอเคไหมไต้ฝุ่นนะไอ้นี่มันพายุไอ้ปลาบึกนี่มันยังเป็นน้องไต้ฝุ่นผมเชื่อว่าผมหยุดน้องได้นะโอเคไหมครับเงินทำไมหยุดน้องมันทำไมหยุดพี่ไม่ได้ทีเนี้ยฮัทโถคิดอย่างขึ้นบันไดสิครับแบบต่อยอดดูหงอนต้องคิดก้าวหน้าโอเคไหมครับไม่ได้คิดล้าหลังแล้วครับแล้วมาแล้วไปเย็นวันนี้เรื่องในผ่านมันก็จบแล้วผมไม่เอาไม่คิดต่อแล้วครับผมยังคิดต่อไปข้างหน้าวันนี้ทำอะไรก็จบก็คือจบตรงนี้โอเคไหมครับให้เป็นคนอย่างนั้นมันจะเบาบางเยอะจะเกิดเขาเรียกว่าปล่อยปลดลดละวางนั่นเองโอเคภาษาทั่วไปภาษาตลาดนะครับอ่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วก่อนแล้วพอส่วนถ้าหากว่าจะมีการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของคันที่หามาได้ก็พยายามดูแลรักษานะฮะอย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงเอาไปนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดสว่างทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปกับเอวังก็มีจะกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอ้จบThank you. Very big. จบข่าวครับผม